แต่อย่าไปวิตกกับมันอะไรจะเกิดก็เกิดเนาะเราก็ทำสติของเราไปนี่คือสิ่งที่จะเป็นตัวป้องกันรองรับแล้วก็รับความจริงได้ไม่มีอย่างอื่นยิ่งวิตกยิ่งคิดไปมันก็ยิ่งเกิดสภาวะเขาเรียกว่ากระแสคลื่นในสมองกระแสจิตมันก็จะปั่นป่วนโรคภัยก็เกิดง่ายแต่ถ้าจิตตั้งมั่นแต่แล้วแล้วก็มันเย็นอย่างที่ขึ้นมาว่าสุขาพยสาอุทโยการสังสมทั้งบุญนำสุขมาให้เพราะฉะนั้นบุญอย่าคิดว่าเพียงเล็กน้อยจะไม่ให้ผลนะฮะเพราะว่าน้ำที่หยาดลงมาจากฟ้าเนี่ยแม้แต่ทีละหยดละหยดก็ยังเต็มสมได้เพราะฉะนั้นนักปราชญ์ผู้รู้แล้วเนี่ยก็หมั่นสั่งสมทั้งบุญไว้วันละเล็กละน้อยแต่เป็นประจำสม่ำเสมอก็จะเต็มจนได้เพราะฉะนั้นเราจะไปรอเมื่อไหร่จะเอามากๆแล้วก็เว้นไปก็ไม่มีเวลาเดี๋ยวไม่มีเวลาบ้างไม่มีบ้างนั้นมีหรือไม่มีเราก็สะสมไปเรื่อยวันละเล็กละน้อยเพราะฉะนั้นคนที่จะฟังทำได้เนี่ยท่านบอกว่ามนุษย์สมเด็จพระจันทร์โตท่านกล่าวมนุษย์ที่จะฟังทำได้เนี่ยจะมีมนุษย์อยู่3ประเภทเท่านั้นเองประเภทที่1คือผู้ที่เป็นทุกข์แล้วทุกข์เกิดขึ้นแล้วแล้วก็อยากมาหาวิธีการก็มาฟังธรรมทั้งที่ธรรมอยู่ใกล้ตัวเนี่ยโดยปกติก็บางทีไม่ค่อยสนใจนะยังฟังเพลงพออยู่ถ้าเมื่อไหร่ฟังเพลงไม่พอนั่นแหละมาแล้วฟังธรรมได้ใช่ไหมโยมลองสังเกตดูนะประเภทที่สองคือประเภทที่อยากจะพ้นทุกข์แล้วประเภทที่หนึ่งคือมีทุกข์แล้วประเภทที่สองก็เรียกว่าอยากจะพ้นทุกข์แล้วโยมเป็นประเภทที่สองหรือเปล่าเข้ามาเพราะอยากพ้นทุกข์ไหมถือว่าก็เป็นผู้มีปัญญาอยากพ้นทุกข์แต่ผู้ที่มีทุกข์ก็มีปัญญานะที่เข้ามาในขั้นหนึ่งดีกว่าไประบายทุกข์ในเรื่องอื่นๆไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวไปทำอะไรมันก็ชั่วคราวทุกข์ไม่จบเดี๋ยวกลับมาอีกงั้นมาฟังธรรมก็ถือว่ามีปัญญาแล้วในระดับหนึ่งฟังแล้วก็เกิดปัญญาอีกงั้นประเภทที่สองก็เรียกว่าเป็นประเภทที่อยากจอกอยากทุกข์แล้วตรงนี้เป็นตัวสำคัญเป็นเจตนาที่จะไปพ้นทุกข์ก็พระนิพพานเจนะงั้นเราอธิษฐานตัวนี้มาแล้วแต่ว่าเราลืมเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยลืมประเภทที่สามประเภทสุดท้ายท่านบอกว่าเป็นผู้ที่มีบุญบารมีสั่งสมมาแต่อดีตชาติแล้วก็บุญบารมีนั้นได้มาถึงแล้วบารมีมาถึงแล้วก็เลยทำให้ต้องเข้ามาที่โบราณเคยพูดไงว่าผลไม้เดี๋ยวมันสุกเนี่ยมันก็มาเองมันก็ร่วงลงจากขั้วเองใช่ไหมบางคนอยากจะบวชอยากจะมาตั้งนานแล้วก็มาไม่ได้สักทีเนาะก็ว่างบางทีแต่ก็มีเหตุมีปัจจัยเอ๊จะมาก็มาไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรจนกระทั่งบุญบารมีมันมาถึงพอมาปุ๊บหนักเข้าเอ๊ว่าจะมาวันเดียวเอ้าสามวันหนักเข้ากลับไปใหม่เคลียร์อะไรทุกอย่างมาอีกมาอยู่อีก7วันหนักเข้าก็มาอยู่เป็นเดือนเป็นปีนี่ก็เรียกว่าบุญบารมีมาถึงแล้วแต่อดีตชาติก็จะต่อเชื่อมได้เลยนั่นคนที่เข้ามาฟังธรรมเนี่ยฟังด้วยความมีสติฟังก็จะได้ประโยชน์แล้วก็จะเป็นผลมันจะไปสกิดต่อมเขาเรียกสกิดต่อมอดีตชาติอยู่กับเรานี่แหละอยู่ในสัญญาเราเนี่ยแต่ยังไม่ออกมันเป็นจิตใต้สำนึกอยู่ดังนั้นถ้าเรามาทำถูกทางแค่นิดเดียวเนี่ยมันเกิดปุ้งขึ้นมาเนี่ยมันจะเข้าไปรู้ทะลุเลยตั้งแต่อดีตเราทำอะไรไว้เนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจแล้วก็จะต่อยอดได้ถูกแล้วมันก็จะไปได้เร็วประเภทนี้จะไปเร็วประเภทที่หนึ่งนี่ก็เป็นทุกข์มาแล้วก็ฟังได้คลายได้เมื่อคลายทุกข์ได้เนี่ยศรัทธาก็เกิดนะก็จะรู้ว่าฟังธรรมนี่ใช้ได้อย่างประเด็นคนพ่อสนองเนี่ยคนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่จะฟังท่านก็ฟังเพราะทุกข์แหละหลายคนจะฆ่าตัวตายแต่พอฟังท่านพูดไม่เท่าไหร่เลิกฆ่าตัวตายเลยแล้วก็มาวัดแล้วก็มาปฏิบัติแล้วก็ได้ผลนะโยมนี่คือเหตุวิกฤตเป็นโอกาสถ้าเกิดวิกฤตแล้วก็มีตรงนี้ท่านถึงได้เมตตามากท่านพยายามจะรีบทำวิทยุโทรทัศน์ออกไปท่านบอกว่าต่อไปเนี่ยคนเฒ่าคนแก่จะมาวัดก็ลำบากมีลูกไม่ใช่ลูกไม่ดูแลดูแลแต่ลูกเขาต้องทำงานก็เลยไม่มีเวลาให้คนแก่อยากจะมาวัดก็มาไม่ได้ลูกก็ไม่มาส่งไม่ได้ในที่สุดท่านเลยทำวิทยุนี่แหละท่านบอกว่าก็เอาวิทยุเนี่ยไปฝังที่บ้านก็เรียกว่า delivery นะส่งถึงบ้านเลยเมตตาท่านมากแล้วก็ทำทีวีให้อีกว่าทีวีนี่สามารถส่งไปได้หลายประเทศเหมือนกัน
มันเป็นดาวเทียมเพราะฉะนั้นมันสามารถส่งออกไปได้แล้วที่แสดงให้เห็นประเพณีวัฒนธรรมของไทยเนี่ยมันก็เกิดจากในวัดนี่แหละอย่างการสวดอภิธรรมเนี่ยก็เป็นการสวดที่ชนิดที่เรียกว่าเนี่ยเป็นธรรมที่เท้าต่างชาติได้เห็นเขาก็ทึ่งนะว่าเออยังไงร่างกายยังเอาเก็บไว้แล้วเอาไว้บูชาแล้วก็มีการสวดถวายทุกวันแล้วพอเขาไปเป็นเรียนรู้เรื่องอภิธรรมเขาบอกโอ้โหมันเป็นธรรมชั้นสูงจริงๆมันละเอียดอ่อนในจิตเลยมันรู้เรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นเรื่องของสภาวะทั้งหมดเลยจริงๆเป็นเรื่องของการปฏิบัติตรงๆเลยการปฏิบัตินั้นแล้วเอาตรงนี้ไปพิจารณาได้ก็ดีเขามีแปลให้แต่ว่าที่เราสวดแปลเนี่ยได้ขั้นหนึ่งนะได้ขั้นหนึ่งขั้นที่หนึ่งเท่านั้นจะต้องแปลไทยเป็นไทยอีกทีหนึ่งอภิธรรมเนี่ยละเอียดอ่อนสุขุมลุ่มลึกคำปิรภาพยากที่จะเข้าใจเหมือนกันแต่ผู้ปฏิบัติเนี่ยจะเข้าใจได้เพราะนั้นเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราไปเทียบเคียงกับตรงอภิธรรมเนี่ยเราจะเข้าใจมันจะพัฒนาได้เร็วโดยเฉพาะบทสุดท้ายเนี่ยเหตุปัจจโยเนี่ยถามว่าโยมไปสวดได้ไหมได้บทนี้รักษาโรคนะโยมอยากจะบอกว่ารักษาโรคได้ใครเจ็บใครได้ป่วยเอาบทอภิธรรมบทสุดท้ายไปให้เขาสวดได้ธรรมของพระเจ้าไม่ใช่เป็นตัวกั้นตัวขวางอะไรบางคนเข้าใจผิดมาสมัยแรกๆที่เปิดวิสนามิยุหลวงพ่อท่านก็เปิดตามวัดสวดมนต์นี่แหละเออแล้วเขาก็ได้ยินนะรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนานิจจาเวทนานัตตาเขาโทรมาด่าเลยโยมเชื่อไหมกล้าดีไงมาสวดอภิธรรมกลางอากาศสวดผีเลยเหรอแต่เช้ามืดเลยบอกเอ๊สวดผียังไงอ่ะผีไปอยู่ที่ไหนมันจะฟังได้ที่ไหนก็ไม่รู้กันก็สวดให้คนฟังไงโยมจะรู้ไหมล่ะว่ารูปมันไม่เที่ยงเนี่ยรูปมันเป็นทุกข์ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นรูปอะไรไม่รู้เรื่องหรอกคนไม่รู้นะมีคนเมาก็มีก็นี่คือคนไม่รู้อะทำไงก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันเขาหาว่าเราสวดอภิธรรมคนก็เลยไปเข้าใจว่าสวดอภิธรรมนี่จะสวดให้ผีคนตายเท่านั้นแต่จริงๆเป็นความฉลาดชั้นฉลาดของคนโบราณไทยมากคือเป็นวาระสุดท้ายแล้วพ่อแม่ตายไม่รู้จะเอาบุญที่ไหนให้ใหญ่ที่สุดต้องการบุญใหญ่มากแล้วอภิไปว่าใหญ่อภิธรรมเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่เป็นธรรมที่เกิดจากจิตของพระพุทธเจ้าคนที่เป็นพระเจ้าเท่านั้นถึงจะเกิดธรรมชนิดนี้นะอย่างเราจะเกิดไหมไม่เกิดแต่สามารถไปเทียบเคียงลักษณะการเกิดของจิตเราได้เพื่อตามแต่พระองค์ค้นพบเองค้นพบจนมันเกิดสภาวะนี้ขึ้นมาในจิตแล้วหลังจากพิจารณาไปทำครบเจตคัมภีร์เนี่ยมันเกิดรัศมีขึ้นมาเลยจับพันอรังสีเกิดขึ้นเช่นเดียวกับโยมปฏิบัติไปเนี่ยแค่สมาธิเกิดเนี่ยมันก็มีออร่าแล้วนะใช่ไหมสามารถพิสูจน์ได้เลยตรงเนี้ยไอ้วิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์มาแล้วแล้วแถมว่านี่เลยต่างของลักษณะของแสงลักษณะของฟิสิกส์ก็เป็นฟิสิกส์ก็ทำลักษณะเป็นเสาขึ้นมา2ต้นเอียงต่างกันเนี่ยก็ทำเนี่ย2ต้นแล้วก็ดึงเป็นรางวิ่งไปนี่แล้วอีกอันนึงก็วิ่งไปกลางๆแล้วรางสุดท้ายเนี่ยก็ทำหย่อนที่สุดแล้วเขาก็ปล่อยลูกบอลจากข้างบนเนี่ย3จุดปล่อยพร้อมกันปึ๊บจะแม้ว่าไอ้เส้นทางตรงกลางเนี่ยที่อันกลางเนี่ยไปถึงก่อนแต่ทำไมตรงเนี่ยถึงช้าที่สุดเลยอันนี้ถึงก่อนเลยแล้วอันที่สองก็คือไอ้อันล่างสุดหย่อนๆก็ถึงอ่ะแต่อันตรงเนี่ยตึงเป้งเนี่ยไปถึงช้ากับเขาเพื่อนเลยปล่อยกี่ครั้งก็เป็นแบบนั้นน่ากินนะเพราะอะไรนี่คือทางสายกลางที่พระเจ้าสอนมาแล้วสามารถพิสูจน์ได้ทางฟิสิกส์ของวิทยาศาสตร์ในทุกเรื่องเลยแม้กระทั่งเรื่องแสงนี่ก็เป็นเรื่องของพิสูจน์ได้ทางรังสีวิทยาทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้เลยฮะออร่าแต่ละคนเนี่ยมันจะออกแค่มองดูเราก็รู้แล้วยอมลองมาเปลี่ยนชุดขาวสักเดือนเนี่ยหน้าเปลี่ยนเลย วันมาถ่ายรูปไว้นะแล้วพออยู่เดือนนึงแล้วเราไปถ่ายรูปใหม่แล้วเดี๋ยวจะเห็นความเปรียบเทียบได้นี่สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพพติงยันติจริงๆศีลจะช่วยรักษาศีลเป็นเครื่องป้องกันศีลเป็นเครื่องชำระล้างจิตใจให้สะอาดต้องใช้ศีลตัวนี้แหละงั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็สอนง่ายแต่มาก็จะพูดเป็นประจำเลยย้ำตรงนี้แหละเพราะหลักการที่จะใช้ปฏิบัติมีอยู่แค่ตรงนี้แหละโยมท่านบอกว่าบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติคงเคยได้ยินเนาะบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติสมาธิควบคุมสติยังไงน่าจะเป็นสติควบคุมสมาธิเนาะแล้วศีลเป็นสติยังไงโยมรักษาศีลยังไง
เนี่ยจะทำให้โยมมาเข้าใจในการรักษาศีลมากขึ้นในทั้งหมดเนี่ยย่อๆที่พูดมาให้ฟังเนี่ยเป็นมรรคมีองค์8ย่อแล้วตัวการคือหลักสำคัญตรงนี้ที่คือการรักษาศีล นั่นเองการรักษาศีลธรรมดานี่เองศีลเป็นตัวสติตรงไหนศีลคือข้อห้ามใช่ไหมหรือไม่ใช่หรือใช่ไม่แน่ใจ ก็ข้อห้ามฆ่าใช่ไหมห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามผิดในกามห้ามโกหกหลอกลวงเดือดร้อนห้ามดื่มน้ำเมาแต่ในตัวเจตนาศีลต้องมีเจตนาทำใช่ไหมไม่ใช่สักแต่ว่ารับไปก็รับไปเจตนานั้นน้อยมันก็ได้น้อยหน่อยแต่ถ้าโยมเข้าใจแต่ตัวนี้ตั้งใจมีเจตนาตรงนี้ตัวเจตนาจะเป็นศีลที่เสมอกันได้งั้นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227จะเสมอกันได้ที่ไหนอ่ะที่เจตนาเพราะฉะนั้นจำนวนเนี่ยมันไม่เสมอกันหรอกด้วยฐานะแต่ศีลเสมอกันด้วยต่างฐานะทำไมเสมอกันได้ก็ด้วยตัวเจตนาตัวนี้ไงเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาดีก็กรรมดีเจตนาไม่ดีก็กรรมไม่ดีเริ่มต้นจากคิดละที่คิดนี่มีเจตนาดีไหมที่พูดมีเจตนาดีไหมที่ลงมือทำเจตนาดีไหมก็เป็นบุญแต่ถ้าไม่ดีก็เป็นบาปเศร้าหมองใจฉะนั้นศีลคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาเห็นไหมฮะด้วยกายกับวาจาเท่านั้นส่วนเรื่องของจิตก็ยังคิดอยู่ได้ตอนนี้เราจะใช้อะไรสำรวมระวังอ่ะโยมก็บอกว่าถือศีลแล้วป่ะถือศีลกันใช่ไหมเราถือไว้บ้านเนี่ยเห็นมีใครถือเลยเห็นนั่งมือวางถ้าถือศีลต้องถือไว้อย่างงี้ใช่ป่ะถืออย่างงี้ก็ได้ถือไว้ทั้งวันเลยนะจะถือได้นานแค่ไหนจะได้รู้ว่าถือศีลได้นานแค่ไหนยกไว้อย่างงี้ก็ได้นะจริงป่ะอ้าวก็ถือไงแต่ศีลเป็นเรื่องของเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ไปทำอย่างนี้เป็นการสำรวมระวังเขาเรียกว่าศีลสังวรเพราะนั้นเราคือต้องมาสำรวมระวังอะไรกายกับวาจาแล้วต้องใช้อะไรสำรวมระวังอ่ะใช้อะไรใช้จิตใช่ไหมแต่จิตต้องมีสติด้วยถ้าจิตไม่มีสติมันก็ไม่ระวังก็ไปคิดเรื่องอื่นเรื่องอะไรตรงนี้ก็เผลออาเตะข้างล่างไปแล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นจิตต้องมีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาจึงชื่อว่าบุญคือฝึกสติแล้วก็ศีลคือตัวสติที่เรารักษานี่แหละนี่คือการรักษาศีลนะเพราะฉะนั้นถ้าโยมรักษาศีลนี่ทำไมฝึกสติไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมเพราะต้องใช้จิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจามันก็ไปเข้าล็อกที่ว่าคนเดี๋ยวนี้ที่เขาพูดไว้บ่อยๆว่าคิดก่อนพูดคิดก่อนทำถูกไหมฮะสติจะเป็นตัวรู้ก่อนรู้ก่อนที่จะพูดรู้ก่อนที่จะทำนะการใช้จิตที่มีสติไปรู้ตรงเนี้ยจิตก็มารู้แต่กายเรารู้กับกายกับกายกับใจกายกับวาจามันรู้แต่กายกับวาจามันก็ไม่ไปรู้ข้างนอกนี่คือจิตไม่ส่งออกนี่คือมรรคเห็นไหมจิตไม่ส่งออกกายเลยแล้วมันระวังเรื่อยไปเรื่อยไปนั่นแหละครับพอไม่ส่งออกไม่ไปคิดเรื่องอื่นมันหยุดคิดขึ้นมาพอจิตหยุดคิดนี่จิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวแหละถ้ายังคิดได้อยู่นี่ยังมีหลายอารมณ์หลายความคิดอยู่ใช่ไหมคิดเล็กคิดน้อยคิดอะไรก็แล้วแต่ถ้าหยุดคิดเมื่อไหร่นี่อยู่อารมณ์เดียวแหละนี่คือสมาธิจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวตรงนี้แล้วมันจะเป็นไงมันก็คุมสติไม่ให้ออกนอกกายไงความตั้งมั่นของจิตนี่แหละมันจะคุมตัวนี้งั้นสติเป็นตัวรู้แต่ไม่ใช่ตัวคุมนะสติเป็นตัวที่จะมาเฉลี่ยเป็นตัวที่จะเข้าไปรู้แล้วหยุดทุกอย่างแต่รู้แล้วไม่คอมเมนต์ใช้คำว่าคอมเมนต์ก็ได้สมัยนี้ก็ใช้งานกันเยอะใช่ไหมรู้แล้วไม่วิจารณ์ไม่ว่ายังไงรู้แล้วก็รู้แค่นี้ดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าก็รู้ดีรู้ดีรู้ชั่วก็รู้เฉยๆแล้วไม่ทำอะไรไม่วิจารณ์ไม่คอมเมนต์อะไรเลยคือรู้อย่างนี้เพราะสติที่รู้อย่างนี้แหละจิตมันไม่ไปนั่นวิธีรักษาศีลของโยมมันง่ายแค่นี้เองแต่มันครอบคลุมถึงการฝึกปฏิบัติสติในตัวเลยเห็นไหมฮะนี่เดินมากมีองค์8เลยนะถ้าโยมทำอยู่เงี้ยๆมันเกิดแน่นอนทำแค่นี้ด้วยนี่คือเรียกว่าแล้วเขาเรียกว่าทางลัดที่สุดที่หลวงพ่อให้ไว้เลยท่านพูดไปนานแล้วแต่ว่าเอ๊ะแปลกไม่ค่อยมีคนมาถามหนึ่งแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเอามาใช้ตรงนี้ตรงนี้แหละโยมไม่ต้องไปเรียนมรรคองค์8ให้ยุ่งยากทำแค่นี้เท่านั้นเองเป็นอะไรมีศีลมีสติใช่ไหมมีสมาธิเกิดปัญญาได้แล้วเพราะฉะนั้นมีปัญญาสมาธิก็เกิดเหมือนกันปัญญาที่เห็นชอบส
ัมมาสังกัปโปก็คือนี่ออกมาแล้วนี่แหละมารักษาศีลออกจากบ้านจากเรือนนั้นสติเนี่ยถ้ากำกับอยู่อย่างนี้ได้เรื่อยไปเนี่ยโยมอยู่ที่ไหนทําได้หมดเลยกรรมฐานเจริญได้ตลอดใช่มั้ยมันไม่ใช่เรื่องยากยากเพราะไม่เข้าใจยากเพราะไปคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนี้เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้คิดว่าน่าจะเขาว่าก็เลยเป็นผีอยู่ตลอดผีอยู่ในใจเราตลอดเลยใช่มั้ยคิดว่าน่าจะเขาว่าคําแบบนี้พระพูดไม่ได้ด้วยนะพูดผิดเลยถือว่าไม่ตรงความจริงเพราะฉะนั้นต้องใช่ก็คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่รู้คือรู้ไม่รู้ก็คือไม่รู้ไม่ได้ผิดใช่ไหมแต่นี่เราหมกเม็ดแล้วก็สร้างภาพกันไว้เยอะก็สังคมเราอยู่ในสังคมต้องการการยอมรับในสังคมมันก็ไม่รู้ก็ต้องรู้ไว้ก่อนหรอวะใช่ไหม แล้วก็รู้แบบถ้าไปอินเดียอยู่จะเจอมากกว่านั้นถ้าถามแขกแล้วถามทางแขกเขาต้องถามถึง5คนถาม3คนหลงทางไม่น่าเชื่อ ยิ่งคนเดียวแล้วหลงเลยมันจะแสดงความรู้เลยจะรู้ไม่รู้มันจะบอกโอ้ยังงี้งี้แหละไปถามอีกคนมันจะไปอีกทางแล้วเราจะสับสนแล้ว ต้องถามถึง5คนแล้วก็เอาไว้ไปเลย นี่คือเรื่องจริงฮะถามว่าประเทศไทยเป็นกันไหมก็เป็นก็เป็นแต่สมัยก่อนไม่ค่อยเป็นแต่ก่อนเขาไม่รู้เขาก็บอกไม่รู้นะเดี๋ยวลองไปถามตรงนู้นตรงนี้ให้ก็จะเป็นงั้นนะสมัยนี้โซเชียลหลอกตัวเองเยอะมันก็เลยกลายเป็นว่าไปเรื่อยเลยนะโยมนั้นต้องระวังตัวนี้ให้ดีมันเป็นโลกที่เราไปไม่รู้อะไรแต่ว่าไม่รู้คนรอบข้างไม่รู้ในสังคมจริงๆแต่ไปสังคมข้างนอกที่อื่นมันเป็นอะไรที่มันถูกใจเราจริงๆก็ไม่ใช่อ่ะไม่รู้จริงหรือไม่จริงเพราะมันสามารถคิดได้เปลี่ยนแปลงได้ถูกไหมก็มันไม่เป็นตัวจริงที่อยู่ต่อหน้ามันเป็นลักษณะของการปรุงแต่งกันไปเหมือนกับจิตเราปฏิบัตินี่แหละถ้าเรามารู้จริงๆอย่างที่ตมาว่าเนี่ยสำรวมระวังกายวาจาไปเรื่อยจะทำอะไรก็รู้จะพูดอะไรก็รู้รู้ไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับมันสงบได้สงบได้ง่ายๆแค่นี้เองเราไม่จำเป็นต้องมานั่งนานนั่งเก่งเก่งก็เป็นกูเก่งใช่ไหมเป็นตัวตนอีกโยมดูเด็ดแล้วเราจะเอาสักกายทิฏฐิออกไปได้ไงความเป็นตัวตนที่เราเป็นอยู่มันก็ยึดเข้าไปอีกยิ่งเป็นสมาธิเรายึดเข้าไปเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่เลยตอนนี้กูยิ่งใหญ่กว่ากูเป็นกูมีสมาธิแค่นี้เองนะโยมอะไรที่เข้ามาแล้วเป็นกูผิดพลาดหมดในธรรมะเป็นอย่างนั้นนะเพราะแก่นของศาสนาคือสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่มีอะไรยึดได้เลยความเป็นอนิจจังเนี่ยโยมก็เห็นในสภาวะจิตแค่ชั่วขณะจิตเดียวนะชั่วขณะเดียวตอนนั้นนะโยมจะรู้ทั้งโลกเลยเพราะความไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้แน่นอนในโลกมีอยู่ตลอดแต่เราไม่เห็นมันบังด้วยระบบของสังคมนี่แหละมันบังด้วยความมืดที่ว่าเป็นอวิชชาที่ไม่รู้นี่ไงงั้นพอเราเริ่มมีวิชาคือสติเนี่ยพอมาเริ่มรู้เข้ามาเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจในสภาวะจริงฉะนั้นในโลกนี้มีอยู่3อย่างเมื่ออะไรเกิดขึ้นจริงของเขาจริงของเราจริงตามความเป็นจริงมา3จริงฉะนั้นจริงตรงไหนอ่ะมันก็ถูกกับผิดอ่ะเราก็จะคอยไล่กันอยู่ไอ้ถูกกับผิดถูกของเขาถูกของเราแต่ไอ้ที่ถูกจริงๆล่ะตามธรรมชาตินี่คือตัวสัมมาทิฏฐิคือปัญญาอันเห็นชอบยังไงชอบธรรมธรรมชาติความชอบธรรมคือเป็นเรื่องของธรรมชาติปัญญาเห็นชอบความคิดชอบดำริเมื่อมีปัญญาเห็นชอบในทัศนคติที่ถูกต้องแล้วมันก็มีความคิดชอบเริ่มมาคิดและมโนกรรมแล้วมันก็มีอะไรรักษาศีลก็วาจาชอบพูดแล้ววจีกรรมสุดท้ายก็สัมมากัมมันโตการงานชอบก็ลงมือกระทำด้วยกายกรรมเห็นไหมเริ่มต้นจากทัศนคติที่ถูกต้ององค์ที่1เป็นปัญญาองค์ที่2คิดชอบเป็นปัญญาองค์ที่3สัมมาวาจาเป็นเรื่องศีลแล้วสำรวมระวังวาจาแล้วอันที่3อันที่4เป็นเรื่องของกายสัมมากัมมันโตก็เป็นเรื่องของกายสำรวมระวังกายเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการรักษาศีลมันจะได้ตัวนี้ไปแล้วมันเป็นสัมมาทิฏฐิต่อเนื่องกันไปเลยจริงๆเราต้องค่อยๆกลับไปที่ถ้าจะเรียนรู้ปฏิบัติเนี่ยไปเอาธรรมจักรมาเลยโยมที่นี่เขามีสวดแปลด้วยลองอ่านคำแปลดูก็ได้คำแปลนี่พอจะเริ่มเข้าใจได้แล้วแหละแล้วจับประเด็นมาแล้วเราจะทำได้ง่ายขึ้นเราจะได้ไม่ต้องมาคิดว่าต้องมานั่งสมาธิแล้วนั่งสมาธิมันจะบุญมากบุญจะมากเลยไงนั่งด่าก็ทั้งวันนั่งนึกด่าก็นึกด่าก็นี่โยมจะว่าได้จะได้บุญยังไงโยมลองคิดดิเยอะนะไม่ใช่น้อยนะนั่งได้เหมือนกันไปจมูกเนี่ยนั่งด่าก็อยู่อย่างนี้แล้วไม่ได้สงบหรอก
ดีหน่อยที่ว่าไม่ไปด่าออกเสียงมันอยู่ในใจคนเขาก็เลยไปรู้ใช่ไหมอันนี้คือความจริงโยมเราต้องยอมรับความจริงที่มันจริงๆอ่ะเราพยายามจะสร้างภาพคนดีแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ข้างในนี่มันก็เลอะเยอะเห็นไหมมันก็เหมือนผลไม้นี่แหละเราปอกผลไม้ได้อย่างดีแต่มือเราเคลอะแล้วก็ไปหยิบมากินเนี่ยมันกินอะไรเข้าไปก็ไม่ใช่ความบริสุทธิ์จริงๆได้เพราะฉะนั้นถ้าเราลองค่อยๆทำแบบนี้ดูอย่างที่บอกแล้วบุญอย่าคิดว่าน้อยด้อยค่าบุญสะสมไปเรื่อยๆให้ทำเถอะทำไมสั่งสมบุญเรามีความสุขเพราะบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นทำอะไรก็ได้ที่มันมีความสุขมีความสงบมีความเย็นใจนั่นแหละเป็นบุญนั่นบุญก็เกิดขึ้นตั้งหลายทางก็เรียกว่าทางอะไรกิบุญกิยาวัตถุ3บุญจากการให้ทานบุญจากการรักษาศีลบุญจากการเจริญภาวนาลองสังเกตดิมันมีสภาวะดึงจิตไปสู่ทางที่ดีหมดเลยให้ทานแล้วรู้สึกเป็นไงเราเสียสละได้เราแบ่งปันได้มีความสุขไหมเนาะเราเวลาให้เนี่ยเรารู้สึกที่ใจได้เลยนะว่าสุขนะเกิดที่ใจอย่างนั้นบาปเป็นไงเศร้าหมองใจแล้วคิดแค่คิดโกรธเขาคิดแค้นเขาเท่านั้นนะเศร้าหมองแล้วคิดอยู่นะยังไม่ได้พูดนะถ้าไปพูดอีกนี่ยิ่งโอ้โหใจสั่นเลยไปด่าเขาตอนนั้นเราตาเนี่ยมันออกอาการทันสันแล้วแต่นี่มันไปเยอะกว่านั้นเลยเห็นปะแต่บุญเป็นความสุขสงบเย็นใจแต่บาปเป็นความเศร้าหมองใจความขุ่นเคืองใจขับแค้นใจไม่สบายกายไม่สบายใจนี่ลักษณะนี่เป็นเรื่องของบาปบุญเราต้องเข้าใจได้ถูกว่ามันตัวไหนเพราะนั้นทำบุญแล้วรอชาติหน้าใช่ไหมไม่ต้องรอทำปุ๊บได้เลยพอยอมทำปุ๊บเนี่ยยอมรู้สึกยังไงมีความสุขไหมล่ะถ้ามีนั่นแหละใจแล้วแต่ถ้าให้แล้วยังไม่มีความสุขตรงนั้นก็ผสมกันอยู่แล้วเหมือนเจตนาจะเป็นบุญแต่เวลาให้แล้วมันรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาอันนี้ผสมบาปเข้าไปในตัวเศร้าหมองใจอยู่ด้วยก็ได้ไม่เต็มบุญตอนนี้เราจะตรวจสอบบุญเราได้เลยใช่ไหมว่าได้ขนาดไหนจากการให้ทานก็จะทำให้รู้สึกมีความสุขใจสบายใจนะเป็นน้ำชโลมใจได้แต่พอเรามารักษาศีลล่ะตอนนี้โยมมีเจตนาที่จะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายกับวาจาเมื่อไปประตูลายเบียดเบียนนี่ก็ต้องใช้อะไรเอาจิตที่มีสติอย่างที่กล่าวแล้วมาสำรวมระวังกายกับวาจาจิตอยู่กับตัวเองไม่คิดเรื่องคนอื่นเลยไอ้ตรงนี้ก็เกิดความรู้สึกดีขึ้นมาอีกใช่ไหมสำรวมไปสำรวมมาหยุดคิดชึบขึ้นมาโอ้โหมันเกิดสมาธิเกิดพลังมันมีความสุขมากมายเกิดขึ้นมาได้แค่ชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นเองความสุขตัวนี้มากมายแล้วสามารถเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเราได้ถ้ามันถึงตรงนั้นจริงงั้นเรายังไปวนๆอยู่ในการที่เราจะนั่งให้มันสงบให้มันนิ่งให้มันว่างมันไม่ว่างไงหรอกบังคับใจนี้บังคับไม่ได้จิตนี้บังคับไม่ได้แต่สามารถที่เอาสติเข้าไปรู้ได้รู้แล้วไม่คอมเมนต์รู้แล้วไม่พูดอะไรไม่วิจารณ์อะไรแค่รู้แล้วก็ผ่านไปรู้แล้วก็ผ่านไปรู้ผ่านไปผ่านมาหนักๆก็มันรู้ปัจจุบันทั้งอย่างเดียวมันจะเป็นปัจจุบันปัจจุบันสังเกตจิตเราก็ได้เรานั่งๆลงไปปล่อยเนี่ยเดี๋ยวไปอดีตละเดี๋ยวไปอนาคตอีกละสร้างความฝันในอนาคตใช่ไหมเดี๋ยวไปอดีตดีแล้วไปแก้ไขอนาคตต้องเป็นกันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะไปทำไปนู่นไปทำไปนี่คิดอยู่เรื่อยเลยแต่ถ้าเรารู้เดี๋ยวนี้ล่ะรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยอยู่เงี้ยเดี๋ยวหยุดคิดเฉยๆเลยโยมง่ายไม่ต้องมานั่งให้ปวดให้เมื่อยด้วยเดินก็ได้เดินไปเดินรู้ไปรู้ไปรู้ไปเดินรู้แต่เท้าอย่างเดียวรู้ไปรู้มาหยุดคิดน่ะเอาเดินเบาสบายเดินเป็นสมาธิเดินก็เข้าสมาธิได้เดินไปเนี่ยรู้แต่เดินไม่ได้คิดอะไรเลยก็มียืนก็ได้ยืนยิ่งสงบได้เร็วยืนนี่มันจะระวังก็จะระวังกลัวจะล้มแต่ระวังคอยระวังไอ้ตัวระวังเนี่ยสติมันก็ทำให้เราสงบได้ง่ายขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเรามาสังเกตได้ดีว่าบุญกิยาวัตถุ3นะบุญเกิดจากการให้ทานรักษาศีลรักษาศีลนี่มีเจตนาตัวนี้จิตเราดีขึ้นแล้วแต่พอเรามาภาวนาทำประพฤติสติจิตหยุดคิดสงบขึ้นมาโอ้ตัวนี้เกิดมากมายหลังจากนั้นภาวนาเนี่ยมันสุดท้ายของภาวนาคือวิปัสสนาภาวนาเมื่อสงบปุ๊บออกจากความสงบก็พิจารณากายเลยผมขนเล็บฟันหนังเมื่อพิจารณาไปพิจารณาไปมันเกิดปื้มออกปื้มใจขึ้นมาปิติเกิดจะเห็นความสุขเยอะกว่านั้นแหละมันปลื้มใจขึ้นมาเยอะเยอะกว่าสุขเมื่อกี้ที่หยุดคิดนะแต่เสร็จแล้วกลายเป็นว่าขณะที่ปื้มอยู่เนี่ยแล้วมันก็กำหนดรู้ไปปล่อยเอาเราก็ทำต่อไปอีกเอาสงบออกจากสงบพิจารณากายพิจารณาไปพิจารณามาปิติเกิดอีก
แล้วมันก็เกิดไปต่อเนื่องแบบนี้ทุกวันทุกวันดังนั้นเข้าพอมันเต็มกำลังปุ๊บพอปิติดับตอนนี้เกิดอะไรเกิดสุขขึ้นมาเบากายเบาใจมันจะเหาะจะลอยได้เลยโปร่งโล่งเบาสบายนั่นแหละสุขในสมาธิสุขในฌานตรงนี้เมื่อภาวนามาถึงตรงนี้ได้เนี่ยสุขแบบเนี้ยที่เราจะเห็นว่าอ๋อนี่ไงความสุขที่เป็นบุญสูงสุดมันอยู่ตรงนี้เองจิตถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงจิตใจคนได้หมดเลยจากคนขี้โกรธหายไปเลยไม่รู้โกรธไปไหนมันไปมันเองนะเห็นไหมพระพุทธเจ้าถึงบอกแล้วปฏิบัติธรรมแล้วไม่ได้อะไรมีคนถามอาตมาเคยพูดตรงนี้บ่อยว่าตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีคนถามพระเจ้าว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรพระองค์บอกไม่ได้อะไรอ้าวไม่ได้แล้วทำทำไมอ่ะก็ถามถูกกันใช่ไหมพระองค์ก็แย่พระโอษฐ์เออแต่มีบางอย่างมันหายไปความงุนงินงุนง่านลำคาญใจมันหายไปความลังเลสงสัยมันหายไปความข้าวแค้นใจมันหายไปความไม่สบายกายไม่สบายใจมันหายไปความฟุ้งซ่านมันหายไปนักเข้าความโลภความโกรธความหลงมันหายไปแล้วเหลืออะไรว่างไหมเหลือแต่ความสุขสงบเย็นแล้วตอนนี้นี่คือบรมสุขอย่างยิ่งถ้ามันหายไปตรงนี้ได้มันทุกข์เพราะเหตุไอ้นี่เพราะไอ้นี่เป็นตัวร้อนใช่ไหมโทสะโมหะราคะโลภโกรธหลงเป็นของร้อนเป็นไฟเราสังเกตก็ได้เราเวลาเราโลภขึ้นมาเนี่ยร้อนล้นกระวนกระวายไหมอยากจะได้อะไรขึ้นมาเนี่ยต้องเอาให้ได้ใช่ไหมเวลาเราหลงตัวเองเนี่ยใครจะมาแตะต้องไม่ได้นะเบิ่งบังอาจมาว่าอะไรกูใช่ไหมร้อนแรงเลยนะยิ่งถ้าโกรธมันต้องพูดถึงทั้งร้อนทั้งสั่นทั้งไปหมดทั้งตัวทั้งกายทั้งวาจาเลยใช่ไหมนี่คือของร้อนที่พระเจ้าบอกไว้แต่สมาธิเป็นของเย็นสติเป็นของเย็นสติเป็นมหากุศลนะมหาฉลาดกุศลแปลว่าฉลาดดังนั้นสติเนี่ยจะเป็นทำให้ตัวฉลาดเพราะมันทำให้เกิดปัญญาสติตัวนี้แหละจะทำให้เรามีปัญญาแล้วก็ฉลาดขึ้นพัฒนาตัวเองขึ้นมาเข้าใจความจริงของโลกมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้ามาถึงจุดตรงนี้ได้มันจะเกิดความรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหบุญมันเยอะมากยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้พอมันขึ้นพอเข้าไปถึงจุดหนึ่งสุดท้ายก็เรียกว่าเอกคตากายเดียวจิตเดียวไปเป็นดวงเด่นว่างสว่างสงบอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเราจะเจอเข้าถึงแล้วก็เรียกว่าผสมฌานผสมมรรคปฐมมรรคคือต้นของโสดาปัตติมรรคปีนขึ้นมาแล้วนะอริยบุคคลเขาเรียกว่าเข้าถ้ำมาแล้วเห็นแสงปลายอุโมงค์เรียบร้อยถ้าเดินไปถึงเห็นอนิจจังชั่วขณะอนิจจังทุกขังอนัตตาปุ๊บผลก็เกิดเลยที่ขึ้นตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมาตรงนี้จริงๆแล้วด้วยเส้นทางที่เราเดินเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากเนาะเพียงแต่ว่าบางคนก็จะบอกว่าเวลาไม่มีเห็นไหมมันไม่มีเวลาที่มาทำมาเจอมาแบบนี้ต้องมาเรียนรู้อย่างนี้แต่ไม่ต้องเรียนมากปฏิบัติหลวงพ่อสนองบอกเลยว่าถ้าจะเรียนปฏิบัติเดี๋ยวไม่ต้องไปเรียนอะไรตำราเนี่ยทิ้งไปเลยอย่าไปอ่านมันเดี๋ยวสับสนมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเราตามความเป็นจริงเท่านั้นแหละก็เอาตัวย่อเนี่ยไปทำพอที่บอกแล้วไงบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติถ้าฉะนั้นคือการรักษาศีลเราจะรักษาศีลได้ทุกวันเลยสำรวมระวังกายกับวาจาเหล่านี้เท่านั้นแหละคิดก่อนพูดคิดก่อนทำเนี่ยเราได้ศีลทุกวันเลยแล้วตัวนี้คือการสะสมไปเรื่อยๆเป็นการสะสมน้ำทีละหยดละหยดสองหยดแต่มันก็เต็มได้จนได้ในที่สุดก็ทำตรงนี้ทำไปทำมาเนี่ยสงบมันเกิดเองโดยที่ไม่ต้องการไม่ไปอยากมันหรอกเราไม่สงบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราอยากจะสงบเราก็เลยจะไม่สงบ เราอยากจะเป็นสมาธิมันก็เลยไม่เป็นเพราะไอ้ตัวอยากมันขวางไว้หมดเลยเหมือนกับกระจกใสๆเดินไปมองเห็นช่องเนี่ยเราจะเดินไปเนี่ยไปชนกระจกไปไม่ได้ไอ้ตัวอยากเป็นตัวขวางอย่างนั้นเนี่ยแต่ถ้าเราปล่อยมันมันก็หายไปเฉยๆว่าบทจะมาเข้ามาเพราะฉะนั้นความเป็นกลางเนี่ยมันไม่กระเพื่อมจิตเลยนะจิตจะต้องเป็นกลางจริงๆจิตจะเข้าถึงในสภาวะนี้ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วบุญเกิดจากการให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาเราจะเห็นขั้นตอนของบุญแต่ละขั้นว่ามันมีความมากน้อยต่างกันยังไงถ้าเราพิจารณาด้วยตัวเองได้ตรงนี้เราจะเห็นแล้วใช่ไหมฐานก็ชั้นหนึ่งแต่ทุกอย่างต้องทำไม่ต้องทำทำพร้อมกันไปเลยเพราะมันเป็นก็เรียกว่าเป็นสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเป็นก็เรียกว่าเป็นอะไรนะเราเรียกชื่อก็ไม่ถูกภาษาบาลีช่างมันเอาเป็นความเข้าใจก็แล้วกันว่าเป็นความพร้อมที่จะต้องไปพร้อมกันอย่างจะมายกตัวอย่างสมมติว่า เราสั่งสมเอาไว้นะฐานเราก็ให้ไว้ดีแล้วศีลเราก็รักษาไว้เป็นประจำภาวนาเราก็ทำบังเอิญเราเกิดไปยึดมั่นถือมั่น
อย่างสมัยพุทธกาลก็มีไงโตทยพราหมณ์คงเคยได้ยินป่ะหลวงพ่อเคยเล่าบ่อยโตทยพราหมณ์เป็นพราหมณ์มหาศาลเขารวยเสร็จแล้วก็ไม่ทำบุญหรอกพระเจ้ามาบิณฑบาตก็ไม่ใส่ไม่สนใจไม่ได้ให้ทานไม่ได้ทำบุญอะไรทีนี้พอตายไปแล้วกลายเป็นไปเกิดเป็นสุนัขหมาดำอยู่ที่บ้านตัวเองนั่นแหละเพราะห่วงนี่ไงความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงทรัพย์สมบัติห่วงของรักของห่วงไอ้นี่แหละเดรัจฉานไปเกิดแน่นอนทีนี้ว่าพอไปเกิดเป็นสุนัขแล้วก็อยู่ที่บ้านลูกชายนั่นแหละแล้วก็สุนัขนี่ก็จะน่ารักแล้วก็ยังไงอ่ะลูกชายก็รักมากมันเป็นความสืบต่อเห็นไหมเพราะเป็นพ่อไงมันผูกพันกันมามันเจอกันก็จะเป็นอย่างนั้นนั้นก็วันหนึ่งพระเจ้าก็มาบิณฑบาตแต่ลูกชายนี่สนใจในเรื่องของบุญของทานมีการให้ทานอยู่เสร็จแล้วพอมาบิณฑบาตปุ๊บสุนัขตัวนี้ก็ออกมาเห่าพระเจ้าเออมาเห่าหอนพระเจ้าพระเจ้าก็บอกโตเตยพราหมณ์เธอจะมาเห่าตถาคตทำไมที่ตอนเธอเป็นมนุษย์อยู่ก็ไม่ทำบุญใส่บาตรตอนนี้เป็นสุนัขแล้วจะมาเห่าทำไมลูกชายได้ยินก็โกรธพระเจ้าเอ๊ะพระองค์พูดอย่างนี้ได้ไงพ่อของกระหม่อมนี่เป็นพราหมณ์มหาศาลนะแล้วด้วยละที่พราหมณ์คือพราหมณ์ฮินดูมันอยู่ด้วยกันแล้วเมื่อก่อนนี่พราหมณ์กับฮินดูมันแยกกันนะพราหมณ์นี่จะเป็นพวกก็เรียกนักบวชล้วนๆเลยมันเป็นวรรณะสูงอะพวกนี้เขาตั้งไว้แรงมากพราหมณ์นี่ถ้าล้างก้นเองถือว่าไม่ใช่พราหมณ์โยมเชื่อไหมล่ะมันมีจริงในโลกนี้นะต้องให้คนอื่นล้างให้ถ้าล้างเองนี่ถือว่าไม่ใช่พราหมณ์แล้วพราหมณ์นี่ก็ถือว่าเขาเกิดมาจากปากพระเจ้าตายแล้วเขาต้องไปอยู่กับพระเจ้าแน่นอนเทพเจ้าของเขาเพราะนั้นความเชื่อนี้เขาก็ยังมีเลยแบ่งชนชั้นได้ขาดเนี่ยแล้วก็มายุคหนึ่งที่ในสมัยก่อนจะหลังก่อนหน้าพระเจ้าอโศกก็จะมีเรียกว่าศาสนาพราหมณ์เนี่ยก็ไปเรื่อยไปเผยแพร่ไปทั่วโลกกันไปหลายประเทศเสร็จแล้วพวกฮินดูมันมีอีกช่วงตั้งเป็นฮินดูขึ้นมาฮินดูนี่ก็จะมีพวกวรรณะต่ำๆวรรณะแพทย์วรรณะสูตรพวกนี้จะอยู่รวมกันได้แล้วก็นับถือฮินดูอยู่ด้วยกันแต่พราหมณ์เนี่ยเขาเป็นศาสนาพราหมณ์เลยเขาเป็นผู้ที่เป็นเหมือนพระอย่างนี้แหละนักบวชอ่ะเสร็จแล้วพวกฮินดูนี่ก็รวมตัวกันแล้วไม่ขึ้นตรงกับพราหมณ์ก็มีนักบวชมาเองเลยแล้วก็ตั้งเป็นศาสนาฮินดูก็ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าคนชั้นต่ำมันเยอะนะเพราะธรรมนัพพรามมีไม่เท่าไหร่ในที่สุดแล้วพราหมณ์ก็กลับมาก็เลยมาท้าโต้วาทีกันมาโต้วาทีกันว่าเรียนมายังไงแบบไหนแค่ไหนเราจะตรงกันไหมพระเจ้าโต้ไปโต้มาไอ้พราหมณ์ชนะพอพราหมณ์ชนะเขาก็บอกเอางี้ก็แล้วกันยังไงเราก็ต้องไปด้วยกันนั่นแหละเอามารวมกันซะเลยเลยเกิดเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูเดี๋ยวนี้เลยชื่อว่าพราหมณ์ฮินดูนั่นพราหมณ์ที่เข้ามาในเมืองไทยเขาเข้ามาก่อนพุทธนะเข้ามาก่อนพุทธแล้วเขาเข้ามาทางไหนอ่ะก็อยู่ที่พระเจ้าแผ่นดินโยมสังเกตไหมพราหมณ์จะไปอยู่ที่พระเจ้าแผ่นดินไอ้พวกหมอดูนี่แหละเขาโหราศาสตร์โหราอาจารย์แล้วพวกเนี้ยจะเป็นอาจารย์เขาเรียกว่าเป็นอาจารย์ผู้สอนพระเจ้าแผ่นดินซะด้วยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาล็อกตรงนี้ได้อยู่นั้นก็ความเชื่อตรงนี้ก็มาจากอย่างเงี้ยมันก็จะกระจายออกไปเราโยมไปดูพิธีหลวงก็ได้พราหมณ์ต้องมาก่อนพระไปทีหลังพราหมณ์ก็เสร็จเรื่องเขาจุ่มนมเดวดาเขาเชิญนุ่นเชิญนี่แล้วเนี่ยพระถึงจะไปเพราะนั้นศาสนาฮินดูเข้ามาประเทศไทยก่อนพุทธเพราะนั้นเมื่อเรารับมาแล้วก็บรรพบุรุษเราก็ฉลาดก็รวมเลยเหมือนกันเอามาทั้งพิธีกรรมด้วยเอาทั้งไอ้ตรงนี้ด้วยเราก็เลยมาติดไอ้ตรงเปลือกนอกกันเยอะมากเดี๋ยวนี้ไงเข้าถึงความรู้สึกจริงๆไม่ได้เข้าถึงใจไม่ค่อยได้เราจะใช้แบบว่าคือเมืองไทยเป็นเมืองที่อยู่สุขสบายที่สุดในโลกอยากจะบอกโยมมันเลยค่อนข้างไปทางขี้เกียจเหมือนกันนะอยากจะทำน้อยๆเอามากๆเป็นแบบนั้นจริงในที่สุดแล้วก็เลยกลายเป็นภาพลักษณะอย่างนี้แหละเราก็เลยเอามาผสมมันก็เลยมีพิธีกรรมอะไรมากมายต้องถอยกลับไปดูที่พระเจ้าตรัสรู้ที่ไหนคนต้นพระสีมาโพต้นไม้ไม่มีวัดตรัสรู้แล้วไปแสดงธรรมครั้งแรกที่ไหนป่าอิสิปตนะมฤคทายวันที่เมืองพาราณสีนู้นเดินไป270กว่ากิโลเสร็จแล้วก็แสดงธรรมในป่าก็ยังไม่มีวัดแล้วพรรษานั้นก็จำพรรษาที่ป่านั่นแหละแล้วก็ได้สาวก60รูปทั้งหมด60รูปพอออกพรรษาผมก็บอกจงไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนส่วนมากก็ให้สาวกทั้งหมดไปพระองค์ก็ไปเหมือนกันที่อุรุเวลาเสนานิคมซึ่งจริงๆมันอยู่หลังต้นพระสีมหาโพธิ์ไป2กิโลเอง
ทำไมพระองค์ไม่โปรดตรงนั้นก่อนทำไมเดินตั้ง270กว่ากิโลไปโปรดนี่คืออธิษฐานของท่านอัญญาโกฏัญญะท่านมีอธิษฐานอยู่ท่านอัญญาโกฏัญญะนี่จะมีพี่น้องคู่กันในอดีตชาติน้องก็มาเกิดชาติปัจจุบันเกิดชาติที่เจอพระเจ้าเหมือนกันชื่อสุภัทธะปริภาชกเป็นสาวกองค์สุดท้ายที่เข้าไปตอนที่พระเจ้าจะปรินิพพานแล้วเนี่ยเข้าไปเฝ้าพระเจ้าแล้วก็จะขอฟังธรรมตอนใกล้จะปรินิพพานนี่เป็นสาวกองค์สุดท้ายที่แล้วก็สำเร็จคืนนั้นด้วยแต่นี้ว่าท่านอัญญาโกฏัญญะเนี่ยสองคนพี่น้องเนี่ยอัญญาเนี่ยจะเจอบุญอะไรเนี่ยจะรีบถามก่อนเลยแต่น้องเนี่ยต้องดูผลก่อนว่าพี่ทำแล้วมีผลไงน้องถึงจะมาทำทีหลังว่างั้นเถอะแต่ก็มาสำเร็จต่างกันนี่ไงงั้นท่านอัญญาโกฏัญญะก็อธิษฐานจิตเลยถ้าเกิดชาติใดก็ขอให้ได้ฟังธรรมก่อนให้สำเร็จก่อนเพราะบุญนิธรรมนี้ด้วยศรัทธาที่มีเร็วกว่าเขาเจอปุ๊บนี่ทำเลยด้วยนั้นเขาก็ได้ด้วยอานิสงส์นี้มันมีผลด้วยทำสะสมบารมีมาแล้วก็มาถึงชาติที่เจอพระเจ้าก็เลยได้ฟังธรรมก่อนแล้วท่านอัญญาโกฏัญญะเนี่ยเป็น1ใน8พราหมณ์ที่คัดเลือกมาจาก108นะ108พราหมณ์แล้วก็คัดเหลือ8ที่มาทํานายพุทธลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะตอนที่ประสูติได้ประมาณ5วันประสูติได้5วันก็มาทํานายพุทธลักษณะแล้วก็ตั้งชื่อตรงนั้นแหละแล้วท่านอัญญาโกฏัญญะเนี่ยเป็น1ใน8แล้วเป็น1ใน8นี่ก็เป็น1เดียวอีกต่างหากที่ทั้ง7องค์ทั้ง7พราหมณ์เนี่ยทํานายเป็น2นัยยะว่ากุมารเนี่ยถ้าครองเมืองจะเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกแต่ท่านอัญญาโกฏัญญะนี่ฟันธงนัยยะเดียวเลยยกนิ้วเดียวเลยว่ากุมารนี้จะต้องออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเมื่อเขาทํานายเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเขาก็ออกบวชเลยนะตอนนั้นเขาอายุ16ปีพระพุทธเจ้าเพิ่งเป็นได้5วันเพราะนั้นมาตอนที่พระพุทธเจ้าอายุ29ปีนี่ก็บวกไป16เท่าไหร่ล่ะ45เข้ามา45ที่แล้วก็46นี่ที่เขาได้สำเร็จคือเขาออกบวชไปรอเลยล่ะแล้วเขาก็มาอุปถัมภ์พระเจ้าด้วยเหมือนกัน ตอนที่ท่านไปทรมานพระกายตอนนั้นยังไม่เป็นพระเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธะอยู่ทำมาเป็นทุกขกิริยานี่ก็มาดูแลจนเจ้าชายสิทธะก็เลิกทรมานกายก็มาเห็นว่าทางสายตรงนี้มันเป็นทางสายตึงไปพี่อินไม่ดีพินให้ฟังไงหลังจากนั้นจนทรมานจนผายผอมจนสลบไปแล้วแล้วก็ฟื้นขึ้นมาจากเด็กเลี้ยงแพะนั่นแหละฟื้นขึ้นมาแล้วก็เลยมาพอดีมีเสียงพระอินทร์มาดีดพินให้ฟังเสียงที่สายตรงนี้ถึงช้าเห็นไหมฟิสิกส์ก็บอกแล้วเหมือนกันไอ้สายตรงนี้ถึงช้าแต่สายกลางนี่ถึงเร็วแต่สายหย่อนก็ถึงรองลงมาสายหย่อนก็ยังถึงกันนะถึงรองแต่ไอ้สายตรงนี่มันตึงนี่ไงเพราะนั้นเข่งเกินไปไม่ใช่ตั้งใจมากไปไม่ใช่ทำปฏิบัติธรรมเนี่ยทำแบบธรรมชาติทำที่เราเป็นอะไรอยู่ก็อยู่แต่ให้มีตัวรู้เพิ่มขึ้นมาเริ่มต้นในอย่างนั้นก่อนนะให้รู้ตัววิธีง่ายๆทางลัดอีกเหมือนกันชอบใจทางลัดเพราะคนไทยเราชอบทางลัดใช่ไหมจะหลงทางทางลัดเนี่ยไม่หลงหรอกก็หลวงพ่อให้ไว้แล้วลัดก็ประมาณนั้นอาตมาให้เติมอีกหน่อยคำบริกรรมมีส่วนนะคำบริกรรมตัวนี้แต่ว่าถ้าพุทโธเนี่ยสั้นไปหน่อยลองใช้คำที่ยาวกว่านั้นแต่ไม่ยาวเกินไปสวดอิติปิโสได้ไหมอิติปิโสไปเรื่อยนะจนถึงภควาติแล้วก็ไปขึ้นอิติปิโสใหม่ไม่ต้องสวากาโตสุปฏิปันโนเอาอิติปิโสอย่างเดียวเลยแล้วก็ท่องอิติปิโสอย่างเงี้ยยอมท่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ท่องไปเรื่อยเลยอยู่ในใจอย่างเงี้ยแล้วทำอะไรก็ทำไปปกติทำไปอย่างเงี้ยแหละไม่ต้องไปอะไรนั่นแต่ท่องอันนี้อยู่ในใจไว้บ่อยๆสัก3วันก็น่าจะรู้ผลแล้วแต่ถึง7วันโยมจะรู้สึกได้จริงมันจะไปรู้เลยนะมันติดมันก็ท่องอยู่เนี่ยแต่มันก็จะรู้ว่าเราจะขยับก็เยื่อนจะทำอะไรจะลุกจะเดินมันรู้ตัวอย่างนี้ได้ง่ายมันเท่ากับจิตเนี่ยเราที่เราท่องอยู่เนี่ยมันเท่ากับดึงจิตไว้ที่กายไงก็มาท่องอยู่เรื่อยไปอย่างเงี้ยเพราะจิตจะไม่ค่อยส่งออกไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆมันจะเริ่มเบาจากความคิดแล้วถ้าทำแบบนี้อยู่ประจำนะแล้วถ้าทำประจำได้จริงเนี่ยไม่เครียดเลยแล้วท่องอิติปิโสเนี่ยเป็นอะไรพุทธคุณ9พุทธคุณ9อย่างโยมมาที่วัดสังฆทานเนี่ยได้เรียนแล้วนะถ้าจะรู้ว่าพระเจ้ามีคุณอย่างไร9อย่างโยมเปิดเลยเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นใช่มั้ยข้อที่1อรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสข้อที่2สัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองใช่มั้ยข้อ3พุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลองเปิดดูในหนังสือ
นะมีอยู่9อย่างพุทธคุณของพระเจ้าคุณของพระเจ้างั้นเมื่อเราสวดตรงนี้เราสรรเสริญคุณพระเจ้าถึง9อย่างเลยทุกวันทุกวันก้าวหน้ามั้ยเนี่ยเอาได้9มาให้จะได้ก้าวหน้าที่จะทำ มันเป็นประโยชน์ตลอดแค่โยมสวดเท่านั้นแหละมีเทวดาคุ้มครองเลยแล้วแค่โยมสวดไปเรื่อยๆในใจเนี่ยสติเกิดแล้วมันก็เกิดปัญญาได้ด้วยนี่สังกัดนะเดี๋ยวนี้ว่ามีเวลากันน้อยก็เลยต้องเข้าทางนี้มาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆต่อเรื่องเอาแต่ถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกตรงนั้นก็ง่ายจำลองระวังกายกับวาจาแต่มันก็จะนั่นทั้งนิดนึงอันนั้นไปสอนคอร์สก็จะบอกวิธีการว่ากำหนดอิริยาบถย่อยเขาเรียกอิริยาบถย่อยเรานั่งยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นอิริยาบถหลักอิริยาบถย่อยก็คือถ้าเรานั่งอยู่เงี้ยแล้วเราหันไปเนี้ยย่อยเนี่ยเราเหยียดมือไปเงี้ยย่อยโค้งเข้ามาคือการขยับเขยื่อนกายทุกชนิดการเคลื่อนไหวของกายทุกชนิดเป็นอิริยาบถย่อยเป็นสัมปชัญญะบัพพะบทที่ว่าปัสสัมปชัญญะเงินสติอยู่ในสัมปชัญญะเห็นไหมฮะสติสัมปชัญญะก็จะเกิดปัญญาถ้าเราสามารถตามอิริยาบถย่อยได้ตลอดก็ใช้มีหลายคนก็เอาตรงนี้ไปกำหนดอิริยาบถย่อยเวลาจะทำอะไรก็จะรู้ตัวขยับก็ยืนก็รู้หมดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายก็รู้ตัวไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่จะมาให้ข้อสังเกตเพียงแต่ว่าเริ่มต้นให้ทำกันได้แต่ทำต่อไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอาการเหมือนกับว่าจิตเราไปสั่งให้ทำมันนิดนึงนะแต่คนทำตอนแรกก็จะไม่รู้หรอกก็ทำไปแต่ตอนหลังเนี่ยมันจะเกิดอาการเหมือนจะจิตจะสั่งเอาเหยียดแขนไปเอาคู่เข้ามามันไม่ใช่ตามไงเมื่อละเอียดไปปุ๊บรู้มันต้องรู้ตามที่ทำไปแล้วแล้วถึงจะรู้ตามไปได้ตามไปเหมือนกับเราพุทโธลมพุทลมเข้าโธลมออกเราไม่ตามไงพุทลมเข้าโธลมออกทำไปทำมาจิตนี่มันพยายามที่จะบังคับให้ข้ามันอยู่ไงจิตหนึ่งก็บังคับให้อยู่ไอ้จิตหนึ่งก็รู้อยู่ไอ้ตัวรู้ก็รู้อยู่เงี้ยเข้าออกมันก็เลยบังคับให้เท่ากันเข้าต้องเท่าออกต้องเท่าปรากฏลมไม่เท่าอ่ะถูกไหมลมหายใจเราเนี่ยมันจะแตกต่างไปตามอารมณ์เวลาอารมณ์โกรธแล้วเป็นไงหายใจแรงใช่ไหมพูดฟัดเลยถ้าลมเย็นๆก็เบาหรือว่ายิ่งสงบเนี่ยแทบไม่รู้สึกของลมหายใจได้เนี่ยมันก็จะเบาไปเรื่อยเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ยาวเข้ายาวบางทีก็เข้าสั้นบางทีก็ออกยาวบางทีก็ออกสั้นก็ไม่แน่นอนใช่ไหมเพียงแต่ว่าเราค่อยๆตามให้ทัดให้ทันให้ชัดเท่านั้นเองแต่นี้พอเรามาบริกรรมช่วยใช้พุทโธเข้ามาพุทลมเข้าโธลมออกมันก็จะบังคับลมแล้วจะเหนื่อยเขาพูดวิบัติอย่างนี้ส่วนมากก็จะออกอาการเหนื่อยๆแล้วก็เกิดหงุดหงิดเกิดเครียดมาขึ้นมาเฉยๆก็มีก็เข้าสงบไม่ได้พอพูดลมเข้าโธลมออกแล้วก็ต้องตั้งจิตด้วยนะว่ามันต้องนิ่งต้องว่างมันก็เลยไปหวังให้ต้องนิ่งกับว่างแต่ปัจจุบันตอนนี้ที่ทำไม่ได้ดูงั้นการดูลมหายใจง่ายๆสติปัฏฐาน4ท่านให้สังเกตให้เฉยหลักการคือถ้าอิริยาบถเรานิ่งคือยืนนั่งกับนอนนี่กายนิ่งนะเอาจิตเดินอุทธังปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกธรรมสตะตะกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปก็นึกตั้งแต่ทิศอะไรลงไปรู้ผ่านไปเฉยๆแค่นี้แหละแล้วก็รู้กลับมารู้ผ่านจะแบบเริ่มต้นจากหยาบๆก่อนก็ได้รู้ปึ๊บต่อมาก็รู้เริ่มละเอียดลงไปจะช้าไปเรื่อยๆนั่นนะเขาก็รู้ไปรู้มาก็รู้ตั้งแต่นี้มันหน้าผากคิ้วซ้ายคิ้วขวาตาซ้ายตาขวาดั้งจมูกรัดจมูกไกลละเอียดลงไปเรื่อยๆก็ได้นี่คือนึกรู้เฉยๆแต่ไม่คิดอะไรรู้แล้วไม่คอมเมนต์รู้ผ่านเนี่ยสติที่กำกับอยู่แต่ถ้ามีบทที่เคลื่อนไหวมีเดินอย่างเดียวที่อีบทเป็นบทที่เราเคลื่อนไหวกายจะเคลื่อนไหวเมื่อกายเคลื่อนไหวให้ใจนิ่งก็เอาใจที่เป็นนิ่งดูอยู่ดูที่การเคลื่อนไหวเฉยดูนิ่งๆอย่างนั้นนะเท้าจะยกไปไงจะเหยียบไปไงจะจิตมองไปงั้นก็จริงแต่จิตมารู้ตรงนี้มันเหมือนกับว่าเหม่อๆแต่ไม่ลอยเวลาเรานึกถึงตัวเราเนี่ยนั่งถ้าเรามองจ้องจริงๆมันจะไม่ค่อยเข้ามาหรอกแต่ถ้าเราบอกเหมือนจะเมื่อแล้วก็นึกถึงตัวเราเนี่ยมันก็นึกได้ลักษณะนั้นการก็เรียกว่าแอบดูถ้าตั้งใจดูก็จิตก็ไม่อยู่ให้เพราะนั้นลมหายใจก็เช่นกันเมื่อจะดูลมหายใจในลมหายใจเขาเคลื่อนไหวถูกไหมฮะมันเคลื่อนไหวเข้าออกทำไงให้จิตมันนิ่งอยู่เฉยจิตอยู่เฉยแล้วก็ดูการกระทบของลมเข้าไปผ่านไปแล้วก็ออกมายังไงไม่ต้องบริกรรมก็ได้ตรงนี้จะเห็นชัดถ้าดูไปดูมาเดี๋ยวจะเห็นว่า
ลมยาวก็มีลมเข้าสั้นก็มีลมออกยาวออกสั้นลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดตรงนี้เริ่มจะเริ่มพัฒนาก็เรียกว่าวิตกวิจารในลมก็จะเกิดเป็นปิติสุขขึ้นมาได้เหมือนกันนี่ก็คือพิจารณาลมพิจารณา2อย่างวิปัสสนาก็คือ1สงบออกจากสงบก็มาพิจารณาลมแต่ดูลมต่อเนื่องไปเนี่ยมันเกิดสงบขึ้นมาแล้วก็มีแต่สงบเนี่ยหยุดคิดมันจะคิดไม่ได้นะลมจะหยุดเหมือนจะลมจะหายไปบริกรรมเหมือนกันถ้าบริกรรมอยู่พอมันสงบเนี่ยบริกรรมจะหายจิตตั้งมั่นในลมเดียวคือมันต้องหยุดคิดเท่านั้นถ้าไม่หยุดคิดมันยังอยู่เนี่ยยังบริกรรมได้อยู่ก็ยังไม่หยุดแล้วสงบเนี่ยเรายังคิดได้อยู่เนี่ยก็ยังเข้าไม่ถึงยังสงบเข้าไม่ถึงจุดมันแต่ก็ไม่เป็นไรได้แค่ไหนก็เป็นอย่างนั้นไว้ให้รู้สึกถ้าเรายังสามารถคิดได้ในขณะสงบก็คิดเลยนึกถึงผมขนเล็บฟันหนังเนี่ย5อย่างพิจารณาไปเรื่อยๆผมอยู่ที่ไหนลักษณะเป็นอย่างไรสีสันเป็นอย่างไรมันงอกยาวมาจากอะไรข้าวน้ำที่ทานเข้าไปถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะมาล้างไม่สระผมเป็นยังไงมันก็หมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นเราก็เปรียบเทียบเหมือนกับสัตว์อื่นก็จะมองภาพชัดก็พิจารณาไปเรื่อยๆ5อย่างนี่แหละพิจารณาไปในจิตมันต่อเนื่องในกายนี่เป็นวิปัสสนาดูไปดูมาบางทีปิติมันเกิดแล้วปลื้มขึ้นมาเฉยมันเป็นขึ้นมาเองบางทีก็ขนพองสยองก้าวบางทีก็ขนลุกสู้ซาเย็นวุบวาไปทางกายบางทีมันนั่งอย่างนี้มันพองออกพองออกก็มีพิจารณาไปก็แล้วแต่สภาวะของปิติมันมี5อย่างด้วยกันเพราะฉะนั้นพิจารณาลมก็ได้พิจารณาก็ดูเห็นความเป็นไปของลมที่แท้จริงลมเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นลมหยาบลมละเอียดจนกระทั่งลมร้อนลมเย็นรู้มีไหมหายใจมีลมร้อนลมเย็นไหมไม่ใช่ลมร้อนลมเย็นนะลมรู้สึกได้ไหมหายใจเข้าเย็นแล้วร้อนหายใจออกเย็นแล้วร้อน37องศาใช่ป่ะลมอุ่นๆมันออกมันขาออกเลยมันลมอุ่นๆนะเพราะ37องศาแต่เข้าเนี่ยสภาวะรอบๆมันจะเย็นกว่าหายใจเข้ามันก็เย็นหายใจออกก็ร้อนแล้วอันนี้เราเดี๋ยวนี้เราก็สัมผัสไม่ได้แต่ถ้าเราพิจารณาคุยจานไปเรื่อยจิตมันตดจ่อมันตั้งมั่นเนี่ยมันจะรู้ได้มันจะสัมผัสเราใช้ความรู้สึกสัมผัสสตินี้เป็นความรู้สึกที่ไปรู้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วด้วยวิธีการปฏิบัติเนี่ยไม่อย่าไปตั้งใจเกินไปนะแต่ว่าทำเหมือนลองทำแต่จริงใจตั้งใจแต่ไม่ถึงขนาดจะไปเคร่งไปเครียดกับมันถ้าเข่งมากมันยึดเวลาได้ก็ยึดปิดอีกแล้วมันก็จะไปแบบที่ว่านี่แหละสายตรงมันก็วิ่งไปถึงช้าทั้งที่มันตรงเลยนะไม่น่าเชื่อนะนี่คือระบบของวิทยาศาสตร์วิสิทธิ์ที่เขาพิสูจน์มาแล้วเพราะนั้นเราก็เหมือนกันทางสายกลางพระเจ้าสอนมานานแล้วแต่ว่ามันจะกลางตรงไหนนะต้องอยู่ตรงเนี้ยกลางโดยที่ไม่อคติไงมันตายโลกหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมันเกิดชอบกับไม่ชอบนี่คือที่สุด2ทางกามสุขานิการุโยคกับอัตตกิลมัฏฐานุโยคชอบเป็นกามสุขานิการุโยคก็เมื่อเห็นแล้วชอบมันก็อยากจะไปเห็นอีกเมื่อได้ยินแล้วชอบมันก็อยากได้ยินอีกใช่มั้ยงั้นได้กลิ่นชอบก็อยากไปหากลิ่นพวกนี้มาอีกแล้วก็อยากจะเอามาไว้กับเราเลยรสชาติที่ถูกใจที่ไหนที่ชอบก็จะตามไปกินอีกใช่มั้ยขึ้นเครื่องไปกินก็จะไปสาวบินไปกินนะใช่ป่ะนี่คือกามสุขานิการุโยคมันก็จะเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆอยู่กับโลกเพลิดเพลินอยู่กับเรื่องพวกนี้ยามมีก็พอได้แต่ยามไม่มีก็ลำบากตรงนี้ก็จะเกิดทุกข์เยอะอันนี้ทางที่1อันที่2คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคก็ทำให้เหนื่อยเปล่าในอารมณ์ที่แบบว่าไม่ชอบไม่ถูกใจไม่พอใจยินร้ายขึ้นมามันก็อึดอัดขัดใจไม่สบายกายไม่สบายใจขับแค้นใจโกรธอาฆาตพยาบาทใช่ไหมเหนื่อยเปล่าไหมก็ไม่น่าต้องไปโกรธทำไมกดให้เหนื่อยด้วยก็แค่เป็นเขาเป็นก็เป็นนะเราไม่ถูกใจเท่านั้นเองไม่ถูกใจใครรู้ว่าไม่ถูกใจก็ปล่อยจบเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอารมณ์เช่นนี้มันมี2ทางก็คือรู้แล้วชอบกับไม่ชอบที่เห็นชอบกับไม่ชอบมันก็จะปรุงไปแล้วตัวสังขารจะปรุงแต่งไปเรื่อยเลยชอบมันก็ปรุงไปทางชอบอยากได้อยากเห็นอยากดูถ้าไม่ชอบมันก็ไม่อยากก็อยากเจอแล้วเราจะทำไงให้อยู่ตรงกลางนี่ก็โชคดีอย่างที่บอกแล้วโยมก็มาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วก็ลูกศิษย์หลวงปู่ด้วยหลวงพ่อท่านให้มรรคองค์8แต่หลวงปู่ท่านให้วิปัสสนาเห็นที่ชอบท่านก็บอกว่าที่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยไอ้ที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยเราก็จะอยู่ตรงกลางมั้ย
นี่คือการถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกนี่คือองค์ของสติปัฏฐาน4เมื่อถอนความพอใจและความไม่พอใจออกได้จิตก็เป็นสติตัวจริงเกิดขึ้นอาตาปีสัมปชานโนสติมาอาตาปีคือมีความเพียรเครื่องเผากิเลสสติมาก็คือสัมปชัญญะก็คือตัวเราทั้งหมดสติก็คือระลึกรู้เพราะฉะนั้นมารู้ที่กายเราด้วยความเพียรชอบมันก็เกิดการถอนความพอใจและความไม่พอใจให้ตรงนี้ออกไปเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าตรงนี้จะเย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งก็ไม่ว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าเนี่ยโยมจะเดินเข้าทางสายกลางเรื่อยไปแล้วถ้าทำอย่างนี้ได้บ่อยๆเป็นประจำแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าบางอย่างมันหายไปจริงๆความหงุดหงิดความรำคาญใจความหยิ่งยโสหังตัวตนมันจะหายไปได้มันจะค่อยๆหายไปเองจะรู้สึกได้ตอนบางทีบางคนไม่รู้สึกนะทำไปมันเหมือนกับเราธรรมดาเนี่ยแหละแต่คนที่อยู่ใกล้เคียงเราเนี่ยเขาจะรู้สึกได้อันนี้ต้องสอบจากคนที่รอบข้างเราก็จะรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปเมื่อก่อนนี้หงุดหงิดง่ายเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะเท่าไหร่เมื่อก่อนนี้จะต้องพูดเลยมีอะไรก็จะต้องออกไปแต่เดี๋ยวนี้เอ๊ะไม่ค่อยพูดอะไรเนี่ยความเปลี่ยนแปลงจะมีแน่นอนตรงนี้เราตรวจสอบได้ตรงนี้ถือว่ามันลดละหลายๆอย่างไปแล้วเพราะนั้นหลักการปฏิบัติมันอยู่ที่ต้องเป็นไปเพราะความรู้จริงลงมือทำก็จะรู้จริงลงไปเพื่อความเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งก็รู้ให้มากให้ชัดแล้วเป็นไปเพื่อความดับเมื่อดับเป็นนิโรธดับแล้วก็จะพ้นตรงนี้ได้มันถึงจะเจอปัญญาแม้กระทั่งความรู้ก็เหมือนกันเนี่ยเรามีสติรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยรู้ไปเป็นตัวรู้ที่ทำก่อนที่สุดแล้วของความรู้ก็ต้องละไอ้ตัวรู้ลงไปแล้วมันถึงจะเกิดญาณรู้ขึ้นมาญาณรู้นี่เป็นญาณปัญญาที่จะต้องดับความรู้แล้วมันถึงจะเกิดงงเนาะเอ๊ะทำไมก็รู้แล้วเนี่ยแต่ที่รู้เนี่ยเดิมเนี่ยมันเป็นสัญญาแล้วมันเป็นเรื่องของปรุงแต่งผสมมันเป็นตัวสังขารผสมอยู่เพราะฉะนั้นมันจะรู้ได้ไม่ชัดรู้ได้จากการคิดจากการประเมินจากการพิจารณาก็ตามแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันหยุดรู้เมื่อไหร่ดับมันจะเกิดรู้ขึ้นมาเองนั่นแหละเป็นญาณรู้จะรู้ตรงนั้นถึงจะเรียกว่าเป็นญาณทัตนะวิสุทธิมันบริสุทธิ์อย่างนั้นไม่เจือปนอะไรไม่มีการปรุงแต่งท้าถึงได้ว่าเวลาจักบางสกุลก็บอกว่าเตสังอุปสมโมสุโคไงการเข้าไปแล้วครับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสังขารคือการปรุงแต่งแต่ท่านจะหมายถึงรวมถึงสังขารทั้งปวงในโลกเลยในโลกนี้ทั้งหมดก็มีสังขารอยู่3 1สังขารที่มีชีวิตแล้วก็มีวิญญาณครอง2สังขารที่ก็เป็นพวกไหนพวกคนและสัตว์เนาะอันที่2เรียกว่าสังขารที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองก็เป็นต้นไม้ใบหญ้าอันที่3สังขารที่ไม่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณครองก็เป็นดินหินทรายเพราะฉะนั้นทั้งหมดมีอยู่แค่นี้สังขารทั้งหลายเหล่านี้ถ้าดับไปแล้วมันก็จบเรื่องแต่ตัวปัญหาใหญ่ที่ทำให้เกิดเรื่องของมนุษย์ก็คือสังขารการปรุงแต่งของจิตนี่เองการปรุงแต่งเนี่ยมันปรุงได้ทั้ง3อย่างก็เรียกว่ากายสังขารก็ปรุงแต่งกายตื่นเช้ามาทำไงต้องล้างหน้าต้องแปรงฟันมันปรุงแต่งแล้วนะนั่นแหละคือการปรุงแต่งจะต้องล้างหน้าล้างทำไมอ่ะมีเหตุผลไหมมันสกปรกก็ต้องปรุงให้มันดีขึ้นเห็นไหมต้องแปรงฟันมันเหม็นเนี่ยก็ต้องแปรงมันออกไปแปรงเฉยใช้ได้ไหมไม่ได้ต้องเอายาสีฟันด้วยสมัยโบราณก็ไม่มีทั้งหน่อยยิ่งอินเดียเดี๋ยวนี้เขายังใช้อยู่นะเขาไม่ใช้แปรงสีฟันไม่ใช้ยาสีฟันเขาใช้ไม้คล้ายๆเหมือนกับคล้ายๆเหมือนสะดาวบ้านเรานี่แหละแต่ดูเหมือนจะเป็นควินินมากกว่าแต่เขาบอกว่าเป็นต้นไม้สีฟันโดยเฉพาะเขาก็ไปเอามาเป็นเนี่ยกิ่งสักประมาณเนี้ยมันก็มากัดลงไปกัดเสร็จแล้วก็ถูไปก็คุยไปก็ถูไปถูมามีฟองโยมมันมีฟองด้วยดูแขกเห็นป่ะตัวดำเลยแต่ฟันมันขาวเลยมันถูใช้ได้ดีทั้งด้วยแค่นั้นสะอาดแล้วโยมไม่ต้องมีอะไรเลยนะพระธุดงค์ก็ใช้อย่างเงี้ยไม่ต้องไปโอ้ต้องเตรียมยาสีฟันแปรงสีฟันอันนี้อันเดียวใช้ได้หมดเลยอันนี้ประสงค์ดังนั้นจะเห็นความสำคัญบางอย่างมันไม่จำเป็นหรือไม่จำเป็นก็จะมีได้ อันนี้ก็ไปที่เศรษฐกิจพอเพียงอีกกันเพราะฉะนั้นเราวิ่งตามวัตถุกันไปก็เลยเข้าไปสู่ธรรมชาติไม่ได้ใจดวงนี้มันสะสมเมมโมรีสัญญาไว้เยอะในเรื่องพวกนี้ในที่สุดแล้วมันจะรีลีสออกหรือแค่ออกไม่ใช่ง่ายๆมันเป็นตัวที่เราไม่เห็นปัญหาคือตรงนี้เราไม่เห็นมัน
พราะถ้าเราเห็นเราจะไม่กล้าที่จะไปอะไรหลายอย่างเลยเพราะมันไม่เห็นมันมีอิทธิพลมากขันห้าเราเนี่ยนะมีรูปขันธ์เท่านั้นที่เราเห็นได้กองแห่งรูปก็คือตัวเรานี่แหละอันที่สองเป็นอะไรเวทนาเรารู้สึกได้ใช่ไหมว่าเราสุขเราทุกข์หรือเราเฉยแต่มองไม่เห็นสัญญาความจำล่ะเมมโมรีก็ไม่เห็นแต่จำได้จำไม่ได้ใช่ไหมสังขารล่ะก็การปรุงแต่งก็ความคิดนะคิดชอบคิดที่ถูกคิดที่ไม่ถูกคิดชอบไม่ชอบก็รู้สึกได้ว่าเราคิดแต่ไม่เห็นวิญญาณล่ะวิญญาณคือรู้แจ้งในหน้าที่ของตนที่ตาเนี่ยมีจักษุวิญญาณเราเห็นไหมไม่เห็นแต่วิญญาณตัวนี้ทำให้เกิดการเห็นทำให้เรามองเห็นเมื่ออายตนะภายในตาเราก็ทบกับประตูภายนอกรูปก็เกิดมีวิญญาณขึ้นจึงเกิดการเห็นถ้าวิญญาณไม่มีก็จะเป็นตาบอดตาใสก็เห็นป่ะคนตาแบบดีๆอย่างเงี้ยแต่มองไม่เห็นนั่นแหละวิญญาณไม่มีที่ตาจักษุวิญญาณเสียต้องไปพบจักษุแพทย์เห็นไหมตัวจักษุอันที่หูก็โสตวิญญาณเป็นใหญ่ในการได้ยินอันนี้ก็เห็นไม่ได้แต่ได้ยินอย่างเดียวเป็นใหญ่รู้แจ้งในการได้ยินที่จมูกก็เป็นคานาวิญญาณที่ลิ้นก็เป็นจิวหาวิญญาณรับรสต่างที่กายก็เป็นกายวิญญาณรับสัมผัสเย็นร้อนร้อนแข็งที่จิตก็เป็นจิตตวิญญาณเพราะนั้นเราไม่เห็นแต่รู้สึกกับมันเพราะนั้นนี่แหละไอ้สี่อย่างเนี่ยที่เป็นปัญหาที่ไม่เห็นแต่เรารู้สึกมีอิทธิพลกับเราควบคุมเราอยู่นั่นทำไงที่เราจะมาเขาเรียกว่าระงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นได้อย่างที่อันที่หนึ่งบอกแล้วกายสังขารก็ปรุงแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมใช่ไหมเกี่ยวกับกายแล้วทั้งหมดอันที่สองเขาเรียกว่าปรุงแต่งวาจาวจีสังขารมันก็คิดที่จะพูดจะพูดยังไงจะแบบไหนพูดเพื่อผลประโยชน์อะไรก็คิดแล้วใช่ไหมอันที่สามเขาเรียกว่ามโนสังขารปรุงแต่งที่จิตก็คิดปรุงแต่งไปเลยเท่านั้นเราไม่ทันเลยตัวนี้ไม่ทันการปรุงแต่งชนิดนี้ทั้งหมดวันหนึ่งมันก็ไปตามยิ่งทำความเคยชินไว้แล้วเนี่ยเป็นนิสัยเนี่ยมันก็เป็นความเคยชินที่เป็นอยู่ฟังอาตมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาละเดี๋ยวจะต้องไปตื่นเช้ามาต้องกราบพระห้าครั้งอย่างท่านว่าทั้งหน่อยเตรียมไว้แล้วนะพอตื่นมาความเคยชินอยู่มันก็ไปตามเหมือนเดิมที่ทำอยู่ก็ทำไงก็ทำทำไปไม่นึกได้เมื่อวานว่าจะทำแหมไม่ทันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเย็นก็แล้วกันพอเย็นมาไปมาดูหนังเพลินถึงเวลาง่วงนอนแล้วลืมอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยความเคยชินตัวนี้แกะยากมากมันเป็นความก็เรียกว่านิสัยปัจจโยเป็นนิสัยที่เราทำเคยชินมาแล้วแต่ถ้าเป็นอุปนิสัยปัจจโยนี่เป็นอะไรโดยอย่างแรงกล้าเขาเรียกว่าสันดาน เป็นนิสัยอย่างแรงกล้าถ้าฟังสวดวิธรรมโยมจะเห็นจะฟังที่เข้าใจถ้าอุปนิสัยปัจจโยนี่มันแรงเลยมันยึดไว้แรงอันนี้ก็เรียกเป็นสันดานยิ่งยากหน่อยแต่ด้วยวิธีการที่มาฝึกสตินี่แหละสามารถทำได้ค่อยๆทำไปเถอะโยมเดี๋ยวโยมจะรู้สึกเองว่ามันออกไปได้ยังไงเพราะการดับกิเลสหรือว่านิโรธเนี่ยเกิด3ระดับนะเราเคยใครเคยเห็นนิโรธยังเจอนิโรธยังทำให้แจ้งยังใครเห็นมั้งไม่รู้จักนิโรธเหรอนี่มาปฏิบัตินี่ต้องรู้ทุกข์ใช่ไหมทุกข์ในกองสังขารรู้ทุกข์แล้วต้องรู้อะไรเหตุของทุกข์แล้วก็ต้องรู้การดับของทุกข์คือนิโรธแล้วนี่ข้อปฏิบัติในการดับทุกข์มรรคองค์8ตอนนี้อาตมาให้มรรคองค์8ไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นตัวสุดท้ายเห็นป่ะเลยต้องทำข้างหลังกับข้างหน้าบาลีเขาแปลข้างหลังข้างหน้าเพราะฉะนั้นต้องทำอะไรทำมรรคคือทางเดินเราต้องเดินตัวนี้มาเดินมรรคแล้วเจออะไรไปเจอทุกตัวต้นดูดิมันไม่ได้เรียงกันตั้งหน่อยบริยัติเขาเรียงอย่างนี้แต่ตัวจริงที่ทำไม่ใช่ยมทำมรรคฝึกสติด้วยความเห็นชอบหรือว่าสำรวจระวังกายกับวาจาเอาจิตที่มีสติสำรวจระวังกายกับวาจาแล้วสำรวมไปสำรวมมามันเกิดหยุดคิดเห็นไหมฮะหยุดคิดเป็นก็คุมสติให้ไม่ให้หนองเรากลายเป็นสมาธิเกิดแล้วนี่มรรคองค์8ตอนนี้ขณะที่เราทำอยู่ล่ะนั่งอยู่งี้มันก็เกิดอาการเวทนามันต้องมีแน่จะสุขจะทุกข์จะเฉยแต่สุขไม่ค่อยรู้สึกเฉยๆยิ่งไม่ค่อยรู้สึกแต่ทุกข์จะเริ่มรู้สึกนะเพราะมันบีบคั้นนั้นเราจะรู้เมื่อปฏิบัติมรรคองค์8แล้วผลที่ได้รับคือต้องรู้ทุกข์เมื่อรู้ทุกข์แล้วไงต่อไปแก้ไขก็เกิดการดับของทุกข์ให้ดูที่มันข้ามไปข้ามมานะ
สมุทัยมารู้ตัวสุดท้ายเลยความอยากกลับกลายเป็นว่าถ้าจะเดินตรงนี้แล้วเราจะรู้เนี่ยมันเป็นตัวสุดท้ายที่เราจะรู้มันเลยบังเราไว้สนิทเลยไอ้ตัวอยากและไม่อยากนี่แหละเลยทำให้เราทำอะไรต่างๆไปไม่รู้ว่ามันจะเป็นเหตุของทุกข์ได้จนทุกข์มันเกิดแล้วเพิ่งมารู้ว่าอ๋อเพราะอยากไอ้นั่นเพราะไม่อยากไอ้นี่มันเลยเกิดทุกข์แบบนี้ถึงจะมารู้ตอนหลังโยมเพราะฉะนั้นเมื่อนั่งปฏิบัติไปแล้วเนี่ยทุกข์เกิดขึ้นก็ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาไงพระเจ้าสอนไว้แล้วว่าเมื่อเกิดทุกข์ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาแต่มรรคเนี่ยให้เจริญขึ้นให้ขยันทำไม่ขี้เกียจให้มันเจริญต้องขยันเพราะนั้นคนขยันเท่านั้นที่จะสำเร็จนะแต่คิดว่าทำน้อยๆเรามากๆ20บาทจะมาคูณถูกรางวัลที่1อย่างเงี้ยไม่มีทางจริงว่าเพราะฉะนั้นท่านกล่าวไว้แล้วว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะลงทุกข์ได้เพราะความเพียรเพราะฉะนั้นความเพียรคือความขยันธรรมดานี่เองขยันทำเป็นประจำสม่ำเสมอก็มีถึงมีผลแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อทำมากองค์8เสร็จแล้วมันก็ไปเห็นทุกข์เมื่อเห็นทุกข์ก็กำหนดรู้ด้วยปัญญากำหนดยังไงก็ทุกกายทุกใจมันแยกกันอยู่นะเราคิดว่าทุกข์มันเป็นก้อนทุกข์ก้อนเดียวว่าเราทุกข์เป็นตัวกูทุกข์อยู่ถูกไหมปวดเป็นเราแต่ถ้าเรากำหนดแยกปุ๊บกายทุกข์ใจทุกข์เป็นยังไงแล้วปล่อยเลยกำหนดแล้วปล่อยเลยนะอันนี้คือการฝึกถ้ากำหนดไว้บ่อยเวลาโกรธก็รู้กายมันโกรธเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยงุนงิดก็กายงุนงิดไงใจงุนงิดไงก็ปล่อยโยมจะค่อยๆรู้อารมณ์ไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นการแยกของมันนี่คือการแยกกายแยกใจแต่กำหนดรู้แต่กำหนดไปกำหนดมามันเกิดการแยกกายกับใจต้องอยู่ด้วยกันแต่มักจะจิตไม่ค่อยอยู่กับกายมันออกไปเที่ยวทั่วเลยคิดทั้งวันเลยใช่ไหมไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่แต่เมื่อเราทำแบบนี้กำหนดรู้นี่มันกลับมานะนี่คือการดึงมันกลับมาแต่ดึงกลับมาแล้วแยกความรู้สึกนึกออกไหมยังงงหน่อยเนาะสติมาปัญญาเกิดอะไรขึ้นมาเลยกายเป็นไงใจเป็นไงนี่สติมาแล้วมันก็เกิดปัญญาเหมือนกันแต่เมื่อกำหนดบ่อยเข้าบ่อยเข้าอ้าวตอนนี้จะมารู้ความจริงแล้วตอนหลังนะเชื่อไหมว่ากายจนกระทั่งจิตเรามีอิสระมันตั้งมั่นได้มันก็จะมารู้เลยว่ากายป่วยใจไม่ป่วยได้มันสามารถเป็นอย่างนั้นนะแล้วเราจะรู้สึกได้เองต้องลองฝึกกำหนดบ่อยๆกำหนดไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเกิดอะไรขึ้นก็กายใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็ลมก็ได้มาตั้งมั่นที่ลมที่อยู่ของเราคือลมอ่ะเป็นแล้วก็เครื่องอยู่แต่อยู่ที่ลมไปเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นมาก็กายใจลมมันงุนอีกก็กายใจลมตอนนั่งนี่มันปวดก็กายใจลมกายใจลมยังไงก็ถี่ๆไปเรื่อยๆแต่นะก็เดี๋ยวมันตั้งมั่นที่ลมไอ้ตรงนี้ปวดอยู่แต่ไม่มีอิทธิพลละก็สามารถอยู่ได้จนกระทั่งมันข้ามอารมณ์ไปได้ อันนั้นดับขั้นที่2นะแต่ขั้นที่1เมื่อทุกข์เกิดขึ้นกำหนดรู้ด้วยปัญญารู้ทุกข์กายทุกข์ใจเสร็จแล้วทำไงเมื่อทนไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถถูกไหมใช่ไหมเราก็ขยับช้าๆเห็นแล้วตกมันปวดงี้นะใจไม่รู้เรื่องก็กำหนดรู้ช้าๆเอามือก็ค่อยขยับออกมาอันนี้รู้การเคลื่อนไหวแล้วก็ยกกายขึ้นแล้วก็สลับเท้าก็ดูที่ทุกพอสลับปุ๊บเป็นไงทุกดับไหมดับนะบางทีก็ค่อยๆคลายไปหายอ๋อที่ปวดก็หายแล้วพอทุกดับไปอะไรเกิดก็เกิดเบาสบายขึ้นนั่นเป็นความสุขก็ให้กำหนดรู้สุขกายเป็นไงสุขใจเป็นไงนี่คือการดับทุกข์ขั้นที่หนึ่งนี่นิโรธเกิดขึ้นแล้วใครสังเกตไหมถ้าเราทำก็เรียกว่าถ้าทันใจถ้าเราไม่ทันใจมันนั่งงุนงิดแป๊บเปลี่ยนละนั่งหัวใจงุนงิดปุ๊บเปลี่ยนละกระสับกระส่ายพูดง่ายพลิกไปก็พลิกมาอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าไม่ทันใจตัวเองแต่ถ้าทันเราก็จะมาดูกายได้ทันก็ดูทุกข์กายทุกข์ใจก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนช้าๆนี่จะเกิดปัญญาแล้วพอเปลี่ยนปุ๊บโยมเห็นการดับของทุกข์ใช่ไหมเห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเราไม่เห็นทุกข์เพราะว่าเราเปลี่ยนนิยบทไปเรื่อยนั่งแล้วก็ขยับไปนู่นเดินไปนี่เดี๋ยวไปนั่งนั่นเดี๋ยวไปนี่ใช่ไหมไม่ได้อยู่นานๆอยู่นานก็นั่งนานแต่ดูทีวีอย่างเงี้ยก็ไม่รู้สึกนะเพราะจิตมันไปจับไปจดจ้องอยู่ที่ทีวียิ่งมันไปอินในละครด้วยนั่งนี่ไม่ปวดเมื่อยหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไปเศร้ากับเรื่องในทีวีมันกลับมาแล้วเนี่ยเราจะเริ่มปวดเปลี่ยนอิริยาบถแล้วค่อยๆสังเกตใช้วิธีการสังเกตเอาว่าอย่างนั้นหรือเปล่าอย่าจริงอย่างว่าไหมนะค่อยๆทดลองสังเกตดูเอาก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นการเปลี่ยนพอเราเปลี่ยนปุ๊บทุกข์ดับไปนี่จะได้ปัญญาด้วยพอทุกข์ดับก็กำหนดรู้สุข
อาจจะนิดหน่อยแต่ก็บามันสบายขึ้นตะกี้มันบีบคั้นกำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็ปล่อยแล้วเราก็มาดูลมแล้วต่อไปเรื่อยๆนั่งไปนั่งมามันก็เกิดขึ้นอีกเนี่ยนะเกิดขึ้นอีกเราก็รู้เลยว่าอ๋อตะกี้นี้เราเปลี่ยนมันก็หายไปเนาะนี่คือเราจะรู้แล้วว่าอิริยาบถมันบังทุกข์ที่เราไม่เห็นตัวในชีวิตประจำวันเพราะมีอิริยาบถมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เลยไม่เห็นมันก็บังไว้ให้เพราะนั้นพอเราไม่เห็นตรงนี้เราเริ่มเห็นแล้วตอนนี้เมื่อกี้เปลี่ยนไปแล้วมันก็หายเอ๊ะถ้าไม่เปลี่ยนมันจะเป็นยังไงมันไม่น่าจะตายนะให้มันรู้ไปเลยว่ามันจะตายลองดูสักตั้งนะได้ไหมพอนั่งสมาธิตายทำยากโยมเชื่อมันไว้เลยเชื่อแต่มาบอกให้เลยว่าทำยากมากไม่ต้องกลัวหรอกนั่งสมาธิตายมันไม่ตายให้หรอกแต่มันทนไม่ได้เท่านั้นเองเราก็ทนให้มันดูที่มันจะตายตายไปเลยได้ไหมถ้าทำใจอย่างนี้ตูมเชื่อไหมว่าจิตมันปล่อยตายก็ตายเนี่ยมันปล่อยนะปล่อยกายชั่วขณะตรงเนี้ยอยู่ๆมันเกิดข้ามอารมณ์หายไปเฉยเลยโยมแค่ต้องทำใจตรงนี้ฟันธงลงไปได้แต่ใจเราไม่พอใช่ไหมมันก็แม่เกือบตายแต่ยังไม่ตายนะ ใช่ไหม ก็น่าจะลองนะเออถ้านั่งแล้วมันตายจริงๆก็โอ้โหสุดยอดเลยเป็นเกศกับวงตระกูลมันทำยากโยมเขาใส่ลงแก้วแน่นอนบูชาเลยละมันหายากมากๆในโลกนี้ที่จะนั่งสมาธิตายอย่างดีก็ขอลงไปหน่อยนั่งได้อยู่ที่ก็ต้องขอลงแต่ตั้งอยู่ตรงๆเลยหายากเป็นหุ่นเลยนะเขาใส่ลงแก้วแน่นอนรับประกันอาตมาเนี่ยจะตามไปใส่ให้ตามจะดีไว้อยู่เลยมันทำไม่ง่ายก็ทำให้ใจเรามันไม่ยอมใจเราทำไมต้องลองดูแต่อย่าไปฝืนเกินไปนะบางทีมันวิตกอ่ะเฮ้ยต้องไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมันแย่นะเดี๋ยวเดินไม่ได้พิการแน่เลยยุ่งเลยเดี๋ยวไปทำงานไม่ได้วิตกมันเยอะเลยเดี๋ยวคิดไปเยอะสารพัดเพราะนั้นถ้าเราทำตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ลองนั่งดูแล้วลองดูมันได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะเอามาทนได้แค่นี้เอาละทุกข์จริงๆเกิดขึ้นแล้วก็กำหนดรู้อีกทุกกายทุกใจเนี่ยทุกข์เกิดขึ้นแล้วต้องกำหนดรู้ด้วยปัญญากำหนดรู้เราก็จะรู้ว่าทุกข์แปลว่าทนไม่ได้มันทนไม่ได้ก็เปลี่ยนอีกเราทนไม่ไหวก็ขยับก็เปลี่ยนโยมจะรู้สึกว่าถ้าทำไปแล้วแรกๆเนี่ยเราแค่ทนได้ประมาณนั่งสักเอ้า20นาทีอ่ะหรือ15นาทีเนี่ยเรานั่งไปเริ่มมีอาการทนไม่ได้แล้วเอาเราเปลี่ยนนะแต่โยมก็ไม่เลิกวันต่อไปก็ทำอีกตอนนี้มันเลยไปหน่อยแล้วเอ้าสัก20แล้วตอนนี้เอาเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวเค้าเอ๊ะ30นาทีค่อยเปลี่ยนนะครับแล้วเข้าโยมนั่งชั่วโมงที่นี่ใช่ไหมก็นั่งได้เห็นป่ะมันเกิดอะไรขึ้นมันทนได้ไงอ่ะเพราะความเพียรทำเป็นประจำเห็นไหมความขยันที่ทำอยู่ความเพียรมีเมื่อไหร่ขันติมีเมื่อนั้นความเพียรมันจะไปเป็นเงากับขันติเลยคนที่มีความอดทนก็จะมีความขยันคนที่มีความขยันก็จะมักจะอดทนใช่ไหมคนขี้เกียจไม่ค่อยทนหรอกอะไรนี่อะไรหน่อยมันปีดแล้วเพราะมันขี้เกียจโดยง่ายเราสังเกตจิตเรานะว่ามันเพราะอะไรมันไม่ทนเพราะอะไรมันต้องการสบายเลยเกิดหัวร้อนขึ้นมาเยอะเห็นแล้วโยมก็จะมาค่อยๆสังเกตอยู่เลยนะว่าในรถเนี่ยแอร์มันเย็นเชียบเลยนะเย็นนะแต่ทำไมอะไรปัดนิดปัดหน่อยมันหัวร้อนจะมายิงกันเลยโยมว่าเพราะอะไรอ่ะเพราะมันเย็นนะเชื่อไหมเราไปกินของที่เย็นเนี่ยอันตรายกับสุขภาพเลยเพราะข้างในมัน37มันต้องไปปรับใหม่อ่ะร่างกายเนี่ยที่ป่วยก็เพราะที่ตรงเนี้ยอยู่ในท้องแม่37นะถ้าไปกินรสเย็นๆสมัยเพราะมันชื่นใจหวานเย็นซาชื่นใจใช่ไหมเพราะเราอยู่ในที่เย็นเราต้องการแต่ตัวเย็นพอมันร้อนนิดเดียวเองมันแทงอารมณ์เลยมันจะแรงสวนทางเลยก็เลยหัวร้อนเลยแต่สมัยก็บอกมาดูที่ลานธรรมวัฒนธานเนี่ยร้อนนะไม่มีพัดลมให้หรอกใช่ไหมถึงจะนั่งโคนต้นไม้บางทีกลางวันเนี่ยแดดร้อนก็นั่งกันร้อนแต่ก็นั่งกันสบายเพราะเราปรับได้เห็นไหมเพราะมันอยู่กับธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เราปรับแล้วกายปรับใจมันก็ปรับไปด้วยในสุดปรับได้เรานั่งตรงนี้ร้อนแต่หัวเย็นนี่ความสุขสงบเย็นก็เกิดแล้วมันเป็นบุญตรงนี้เลยเห็นป่ะเพราะฉะนั้นตรงที่ทนไม่ได้นี่แหละเพราะเราไม่ไปจะไปฝึกทำมันก็เลยไม่ทนไม่รู้ความจริงจริงๆอ่ะเพราะนั้นเมื่อยอมมาฝึกตรงนี้จะเห็นการดับของทุกข์แล้วขั้นที่หนึ่งคือการเปลี่ยนยบทจะรู้แล้วทุกข์ดับยังไงมันทุกข์ดับแล้วเกิดอะไรเกิดสุขขึ้นมาเล็กน้อยแต่นั่งต่อไปอยู่ๆก็โยมก็กำหนดรูปไปอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยตั้งดูทนได้ไหมทนไปเรื่อยๆปล่อยไปก่อนแต่อย่าไปจี้กับมันนะอย
ย่าไปกำหนดปวดหนอปวดหนอแล้วจิตไว้ที่นั้นมันก็ปวดเพิ่มเลยเพราะจิตนี่มันจะเร็วมันจะไปเสวยความสุขเสวยอารมณ์ตรงนั้นเร็วมากดังนั้นเราก็ใช้จิตเบนไปที่อื่นจ้ะใช่ไหมอย่างนั่งดูทีวีเงี้ยไปอินในทีวีตรงนี้ไม่ปวดหรอกใช่ไหมนั่งดูกันจดต้องโอ้โหกำลังลุ้นเลยตรงนี้ไม่รู้สึกหรอกปวดอยู่แต่ไม่รู้สึกเหมือนกันเราก็นั่งเงี้ยกำหนดรู้แล้วก็ปล่อยเลยแล้วก็ดูลมเราไปเรื่อยถ้ามันตั้งมั่นที่ลมได้แต่นี่แหละไอ้ตรงนี้มันนั่งไปได้เวลามันเนี่ยมันจะดับเองมันจะข้ามอารมณ์ที่เรียกว่าข้ามอารมณ์นั่นแหละคือมันจะดับไปโดยธรรมชาติพอมันดับไปธรรมชาติมันเกิดอะไรแต่นี้หายไปแบบปิดทิ้งโยมแล้วเมื่อเกิดอาการเย็นสบายเบาโปร่งโล่งเบาสบายขึ้นมาเบากายเบาใจขึ้นมาเลยนั่นแหละสุขเกิดแล้วนี่ทุกข์ดับไปนี่เราเห็นทุกข์ดับขั้นที่2เป็นนิโรธขั้นที่2แล้วใช่มั้ยดับไปโดยธรรมชาติตัวนี้เมื่อกี้ดับโดยการเปลี่ยนอิริยาบถอันนี้ดับโดยธรรมชาติสิ่งใดที่1มีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปธรรมดาทั้งสุขทั้งทุกข์ก็เกิดแล้วก็ต้องดับเมื่อทุกข์ดับเกิดสุขเห็นมั้ยเพราะนั้นสุขจะเกิดเพราะทุกข์ดับไปเท่านั้นเมื่อทุกข์ดับไปเกิดสุขขึ้นตอนนี้เป็นไงข้ามอารมณ์มันสุขมากกว่าตอนที่เราเปลี่ยนอิริยาบถแล้วตอนนี้จิตมันจะจำตัวนี้แล้วศรัทธาเกิดแล้วตอนนี้ไว้ทำแล้วได้ผลไว้มีความสุขอย่างนี้ได้การแล้วมันก็จะทำเรื่อยแล้วตอนนี้ความเพียรก็จะเกิดมาดังนั้นเมื่อเกิดตรงนี้ต่อนักเข้าก็ทำไปจิตก็สงบดีนักเข้ามาวันหนึ่งนั่งกำลังจะสงบอยู่แล้วอยู่ๆมันก็คิดขึ้นมาไม่รู้โอ้คิดเป็นเรื่องเป็นราวเลยตั้งแต่20 ปี 20 ปีที่แล้วโผล่ไม่ดูเลยคิดเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอย่าไปคิดตามแล้วก็อย่าไปรำคาญณช่วงนี้นะมันใกล้ๆจะสงบแล้วบางทีให้ทำจิตถอยหลังมานิดนึงกึ๊บแล้วก็นั่งดูเลยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอนาคตก็รู้อีกไม่ว่าไม่คอมเมนต์รู้ปล่อยรู้ไม่ว่าไปเลยเลยตัวนี้คือตัวละภพชาตินี่คือการดับทุกข์ขั้นสุดท้ายจนกระทั่งมันต่อเนื่องเกิดดับเราเห็นจิตคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปเกิดดับจนกระทั่งมันสว่างวาบขึ้นมาเลยตรงนี้เป็นนิโรธตัวสุดท้ายดับที่จิตตัวนี้แหละคือตัวละภพชาติตัวนี้คือตัวดีลิทของไอ้ความคิดหรือว่าความจำทั้งหมดที่มีอยู่ที่สัญญามันจำมาไว้ลึกนี่แหละใต้จิตใต้สำนึกมันจะออกมาอย่างนี้ออกมาแล้วเรากำหนดรู้ปล่อยไปถ้าโกรธปล่อยไปได้ตัดนรกไปแล้ว1ชาติถ้าโลภโผล่มาเราตัดไปได้ตัดเปรตไปแล้ว1ชาติถ้าหลงโผล่ขึ้นมาเราวางไปตัดสัตว์เดรัจฉานไปแล้ว1ชาติเห็นไหมโยมนี่คือการละภพชาติมันละอย่างนี้เองไม่ได้ยากพยายามที่จะตั้งสติให้ดีว่าตรงไหนเป็นตรงไหนชั่วโมงไหนมันเกิดอะไรเราจะต้องกำหนดยังไงเนี่ยไอ้การฝึกฝนเนี่ยควรจะฝึกฝนไปในลักษณะแบบนี้แหละแล้วเราจะทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความสุขความสงบเย็นขึ้นมาจริงๆการสั่งสมบุญก็นำสุขมาให้เพราะฉะนั้นการสั่งสมบุญกิยาวัตถุ3ก็มีการให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาภาวนาคือการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาให้สูงขึ้นพัฒนามาจากไหนพัฒนาออกมาจากความโกรธก็เลิกโกรธก็ไม่ต้องไปนรกแล้วปิดนรกได้ถ้าไม่โกรธพัฒนาออกมาจากความโลภอยากได้ของคนอื่นเขามากงกมากอันนี้ก็ออกมาจากเปรตแล้วไม่ต้องเป็นเปรตพัฒนาออกมาจากสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ต้องไปหวงแหนอะไรแล้วไม่ต้องไปยึดอะไรไว้ใช่ไหมไม่ต้องห่วงลูกห่วงบ้านห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติอันนั้นก็เป็นเอาแค่พอใช้จัดการก็พอมันจะค่อยๆพัฒนาไปเองจะค่อยจัดการให้มันถูกต้องพอควรเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นแล้วไอ้ตรงนี้ตัวธรรมะชั้นสูงนะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถ้าพอแล้วคำเดียวทุกอย่างจบได้หมดเลยพอได้อย่างเดียวนะทีนี้ที่มันไม่เป็นปัญหาเพราะไม่พอนั่นแหละพอใจในสิ่งที่มีก่อนนะก็ค่อยๆเริ่มพอไปมันจะพัฒนาไปเองถึงจะได้เราได้ด้วยความอยากแต่อยากด้วยความถูกต้องก็ยังไม่ใช่ปัญหานะเมื่อพัฒนามาได้อย่างนี้แล้วเนี่ยอบายภูมิเป็นอวปิดไปแล้วจะไอ้ที่ไปกลัวโน่นกลัวนี่วิตกตรงนู้นตรงนี้ก็จะไม่มีแล้วถ้าไปกลัวอยู่ขี้กลัวมากๆตายแล้วก็เป็นอสุรกายนะอสุรกายนี่พวกขี้กลัวกลัวเขาว่ากลัวเขาด่ากลัวเขานินทากลัวผิดกลัวถูกกลัวสารพัดไปกลัวไอ้ตัวเนี้ยเป็นอสุรกายไอ้พวกนี้ปั๊บๆแบบขี้กลัวขี้อายเนี่ยบางทีมาโผล่ให้เห็นเนี่ยปั๊บพอไปดูปุ๊บหายไปแล้ว
ที่คนเห็นผีเห็นแบบนี้แหละเห็นอ้าวนั่นใช่แล้วปั๊บหายไปแล้วเร็วมากแล้วพิสูจน์ไม่ได้หรอกทีอ้าวนี่อยู่หลังต้นไม้นี่อ้าวแป๊บหายไปแล้วเร็วก็ขี้กลัวพอไปอยู่ตรงนั้นก็เลยขี้กลัวอีกอสุรกายไม่ใช่เป็นไอ้ยักษ์ใหญ่ๆนั่นนะพี่กิกลานกันเพราะฉะนั้นก็นี่คืออบายภูมิ4ที่เราปิดทางไปได้ถ้าเราพัฒนาจิตภาวนาขึ้นมามันก็เป็นตัวนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในบุญกิยาวัตถุ3ถ้าแบ่งโดยพิสดารเป็นบุญกิยาวัตถุ10มี10อย่างด้วยกันก็บุญจากการให้ทานนะจากการรักษาศีลจากการภาวนาบุญจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนแค่อ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญแล้วเห็นไหมนโมแปลว่าอะไรขอน้อมน้อมนโมเมื่อไหร่ได้บุญมานั้นแล้วอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นอะไรเป็นพรอีกพรนำมาเสด็จย่อมบังเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดนี่คือการทำพรของตัวเองไม่ได้ขอจากพระนะพระไม่ได้ให้หรอกพระแค่อนุโมทนาดีใจด้วยที่โยมทำแบบนี้นะพระดีใจด้วยนะเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ทำแบบนี้จะได้พร4ประการคืออายุวรรณะสุขะภาระเนี่ยมีอายุยืนหมื่นปีมีวรรณะผ่องใสผิวพรรณสง่าสดใสแล้วก็มีความสุขสุขกายสุขใจแล้วก็มีพละกำลังสมบูรณ์แข็งแรงเอก็น่าอยู่เป็นหมื่นปีเนาะทำแข็งแรงอย่างนั้นนี่คือพรประเสริฐที่ได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่เราทำเองด้วยมีปกติไหว้กราบเจอพระก็ไหว้เจอคนก็ไหว้เจอพระก็กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่นี่คือสังคมไทยเลยนะวัฒนธรรมไทยคือเป็นวัฒนธรรมอันดับหนึ่งของโลกเลยที่เรามีกันมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าแบ่งบุญได้10ก็จะเป็นลักษณะนี้ให้ทานรักษาศีลภาวนาประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ปุญญาการช่วยกระทำการขวนขวายในงานส่วนรวมจิตอาสาในงานส่วนรวมก็เป็นบุญ5แล้วอันที่6ก็บุญจากการอนุโมทนาเห็นเข้ามาทางสาสินกันเยอะๆดีใจด้วยนะอนุโมทนาได้ไปแล้วเป็นบุญอีกเหมือนกันนะและบุญจากการอุทิศส่วนกุศลผลบุญอย่างเราทำบุญอะไรได้มารู้สึกดีให้ทานรักษาศีลหรือว่าปฏิบัติแล้วจิตเราสงบดีมีความสดชื่นมีความสุขอุทิศบุญเลยการอุทิศได้เพิ่มมาอีกนะฉะนั้นให้ไปแล้วผู้ให้คือผู้ได้ใช่ไหมผู้ให้คือผู้รวยให้ของหยาบก็ได้ของหยาบให้ของละเอียดก็ได้ของละเอียดประณีตให้บุญก็ได้อะไรก็ต้องได้บุญถูกไหมให้ไปหมดใจเลยให้ร้อยมันก็ได้มาร้อยอ่ะถ้าแบ่งให้มันก็ได้มาแบ่ง ท่านต้องคิดดีๆนะอย่าให้ให้หมดกายวาจาใจไปเลยนี่7แล้วใช่ไหมการอุทิศส่วนกุศลก็เป็นบุญอันที่8ก็อะไรนะการฟังธรรมการฟังธรรมก็เป็นบุญบุญจากการฟังธรรมแล้วก็อันที่9ก็คือบุญจากการแสดงธรรมจะแสดงธรรมเนี่ยโยมแสดงธรรมยังไงก็นี่ไงเข้าใจแล้วโยมก็ไปแสดงกับลูกหลานไปบอกลูกบอกหลานให้มีวิธีทำยังไงก็ได้อย่างนั้นเหมือนกันก็เป็นบุญก็ครอบคลุมก็ได้คุ้มครองด้วยสุดท้ายก็เรียกว่าติจุสุกรรมทำความเห็นให้ตรงให้ตรงตามธรรมชาตินั่นแหละว่าธรรมชาติที่แท้จริงกายเรามีอะไรใจเรามีอะไรความเห็นให้ตรงตามธรรมตามธรรมก็คือธรรมชาติให้เห็นตามธรรมชาตินี่คือยอมรับความจริงความจริงอะไรที่มันจะเกิดเราทำกรรมมาแล้วมันต้องมีวิบากเป็นผลใช่ไหมฮะเจตนาดีวิบากก็ดีเจตนาที่ทำกรรมไม่ดีไว้วิบากก็ไม่ดีมันก็จะมีผลของมันผลดีไม่ดีมันก็จะให้ผลแน่นอนเราก็ต้องยอมรับทำตัวเป็นภาชนะทองรองรับด้วยการมีศีลกับมีสติด้วยการรักษาศีลของโยมนี่แหละรักษาศีลก็ฝึกสติอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเอาจิตที่มีสติมาทำระหว่างกายกับวาจานี่คือการรักษาศีลแล้วเดี๋ยวความสงบก็เกิดขึ้นเองมันก็จะหยุดคิดไปเองแหละจริงๆโยมมีสมาธิกันแล้วทุกคนรู้ป่ะแต่ไม่รู้ตัวที่ตอนมันหยุดคิดคณิกาสมาธินี่ชั่วขณะเดียวนะไม่ถึงวินาทีมันหยุดคิดเนี่ยมันก็คิดอีกแล้วแต่บางทีเรานั่งเราจะรู้สึกว่าว่างๆเหมือนไม่คิดอะไรชั่วขณะแป๊บหนึ่งนะแล้วก็เริ่มมาคิดนู่นคิดนี่ต่อเนี่ยมันก็เป็นแล้วแต่เราไม่รู้สึกมันอย่างนั้นงั้นทำไปเนี่ยมันได้มันพัฒนามันเพิ่มไปเรื่อยๆจากชั่วขณะหยุดชั่วขณะต่างๆเขาก็หยุดนานขึ้นนะ2นาที3นาที5นาที10นาทีจนหยุดคิดได้ถึง20นาทีถึง30นาทีตรงนี้เป็นอุปจารสมาธิเข้าฌานแล้วแต่ถ้าทั้งวันไม่คิดเลยล่ะมีไหมถ้าเราคิดตอนนี้คงเป็นไปไม่ได้
แต่ถ้าเราฝึกทำไปทำไปอ้าวเป็นไปได้ไงวันนี้เราไม่คิดอะไรเลยมันจะเป็นมันจะเกิดขึ้นได้เองถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วสมาธิตั้งมั่นนั้นก็สมาธิจะอยู่ได้นานก็ต้องสติเป็นตัวรักษาไว้เพราะฉะนั้นเราต้องบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการก็โดยการมีสติรู้ตัวนี่แหละมีสติรู้ไว้มากเท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะนั้นเทคนิคง่ายๆที่ให้ไว้วันนี้คือไปสวดอิติปิโสในใจนะ108จะกี่ร้อยก็ได้สวดไปเลยทั้งวันเลยตื่นขึ้นมาจำได้ก็สวดไปเรื่อยจะแปรงฟันจะทำอะไรก็สวดไปเลยในใจนึกสวดไปเรื่อยๆถ้าสวดไปแล้วมันผิดไม่เป็นไรก็ตั้งต้นใหม่ก็เริ่มไปแต่คำจะเริ่มถูกไปเรื่อยๆพอมันเริ่มถูกตรงหมดเลยตั้งมาอะไรก็ตรงก็ถือว่านะสติเข้ามาแล้วสมาธิก็เกิดไม่ยากแล้วสติจะรู้ตัวหมดเลยจะทำอะไรเนี่ยจะได้มากบุญก็ได้จากการสวดนี่ก็ได้แล้วสรรเสริญพุทธคุณก้าวเราจะก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองเนาะพอเข้าใจไหมงงไหมฟังใครสงสัยเอาสงสัยถามให้เวลา2 นาทีไม่สงสัยเลยเหรอสงสัยหน่อยไม่ได้เหรอก็สำเร็จแล้วใช่ไหมสงสัยวิจิกิจฉาดับ3 องค์เท่านั้นนะ3 องค์เท่านั้นนะที่จะละได้สังโยชน์3อันที่1เขาเรียกว่าสักกายทิฏฐิความเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวอยู่แต่ไม่ใช่มันประกอบมา3 หรือ 2 อย่างประกอบเป็นธาตุ4ถ้าเราเห็นอยู่งี้เป็นประจำสม่ำเสมอนี่ลดลงไปแล้วทิฏฐิมานะตัวตนหญิงยโสโอหังมันจะน้อยลงแทบจะหายไปก็ได้ถ้าตรงนี้อันที่1นะอันที่2เขาเรียกว่าศีลปัตตปามาสรูปคำศีลมันก็ไม่รูปคำแล้วศีลอยู่ในใจตลอดแล้วเพราะการสมาทานศีลมี3 ระดับ1สมาทานจากพระเรียกว่าสมาทานวิรัติ2อยู่ที่บ้านไม่มีพระเจตนางดเว้นด้วยตัวเองก็เรียกว่าสัมปตะวิรัติใช่ไหมที่ตมาให้เป็นข้อตรงนี้ไว้เนี่ยเช้าตื่นมาก็ข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5ได้แล้วแค่นี้เองมีเจตนาที่จะรักษาเจตนาที่จะสำรวมระวังเท่านั้นเองนี่ก็ได้ไปอีกขั้นสูงกว่าที่รับจากพระอีกเพราะเจตนาเราทำเองมีอยากจะทำเมื่อมีเจตนาบ่อยเข้าบ่อยเข้าหนักๆเข้าศีลเข้าไปอยู่ในใจก็เรียกว่าสมุเฉทวิรัติไม่ต้องวิรัติแล้วศีลไม่ตั้งมั่นเลยจะทำอะไรก็ไม่เอาเรากลัวผิดศีลกลัวบาปนี่กลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาไปแล้วเห็นไหมฮะแล้วถ้าตั้งมั่นงี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าก็ใกล้โสดาบันแล้วนี่เป็นข้อที่2ของศีลปัตตปามาสสังโยชน์ข้อที่2ข้อที่3เขาเรียกว่าวิจิกิจฉาสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่สงสัยแล้วใช่ไหมที่ถามก็สงสัยหรือเปล่าก็ไม่สงสัยใช่ไหมนี่ไงดับไป1แล้วหรือสักกายทิฏฐิกับศีลปัตตปามาสก็มั่นคงในศีลถามข้อนี้เท่านั้นนะอริยบุคคลนะไม่เห็นยากเลยเนาะไปคิดให้มันยากทำไมทำแบบธรรมชาติทำสบายๆด้วยไม่ต้องไปบีบบังคับอะไรแต่ให้เข้าใจให้ตรงเท่านั้นเองที่จุชุกรรมนี่คือความเห็นตรงเป็นบุญเลยพยายามทำความเห็นแบบนี้ให้ตรงไว้บ่อยๆเป็นประจำเนี่ยบุญเกิดตลอดเห็นไหมไม่ต้องไปควักกระเป๋าจ่ายให้ทานเท่านั้นถึงจะเป็นตอนนี้เมื่อกี้อาตมาเล่าถึงโตเสยพามไปเป็นสุนัขถูกไหม จะบอกว่าถ้าเราให้ทานรักษาศีลไว้ดีภาวนาไว้ดีแต่บังเอิญมันไปตกตัวยึดเกิดไปลักมาเลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขไว้แล้วก็ไปลักมันแล้วก็เลยไปเกิดเป็นมันก็ให้ระวังนะมันจำคนมันจะมาเกิดเป็นคนเป็นชาติสุดท้ายของมันละสุนัขแต่เราไปรักมันเราจะไปเกิดในท้องมันจะเป็นสุนัขนะระวังอันตรายเหมือนกันความรักตัวนี้มีปัญหามันผูกพันละเพราะฉะนั้นเมื่อมันหลงเข้าไปเกิดตรงนั้นตุ้มแต่เราให้ทานไว้ดีเป็นไงก็จะเป็นสุนัขที่ถูกเลี้ยงดีกินดีอยู่ดีนะนอนห้องแอร์ใช่ป่ะถ้าเรารักษาศีลไว้ดีล่ะสุนัขตัวนี้ก็จะสวยงามดูแล้วรูปสวยดีแล้วถ้าเราภาวนาไว้ดีล่ะเกิดเป็นสุนัขตัวนี้ก็ฉลาดใช่ไหมก็ไม่ใช่เป็นหมาข้างถนนไม่ใช่เป็นหมาขี้เลื้อนเห็นไหมทานศีลภาวนานี่จะช่วยสงเคราะห์ตลอดไม่ว่าโยมจะไปเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่จะสงเคราะห์ต่อเนื่องเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำไปเถอะไม่เสียหรอกได้ตลอดทำเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นแล้วต้องทำเองซะด้วยไม่มีขายขอที่ไหนก็ไม่ได้นะเอวังไม่สงสัยแล้วเนี่ยไปแล้ว
สุดท้ายก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ก็เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมให้มีความปรารถนาสิ่งใดก็ให้สำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ ขอให้ทุกท่านเป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ให้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนขอเจริญพรสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในเสน่ห์จะไหลวิวันจะเยสัพพทานังสัพพลาภังพวันตุเมรักขันตุทุรักขันตุโชคดี